ใช้ค่าประจำส่งให้นะในคลาสรูมโอเคอ่ะเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยแล้วกันนะนะครับมาตะลุยเลยแล้วกันเนาะนะครับไม่ใช่มีการเสียเวลาเนาะเพราะว่ามีตั้งหลายข้อมีตั้ง8 ข้อเนาะเดี๋ยวไม่ทันเวลานะครับเห็นชัดเนาะถ้าระหว่างที่อาจารย์เฉลยนะครับมีใครสงสัยประเด็นไหนก็สอบถามได้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะว่าความยากของโจทย์นะก็จะไม่หนีไปจากนี้นะครับแต่ว่าแน่นอนแหละว่ามันก็คงไม่ได้ออกโจทย์ที่ตามกันบ้านเนาะมันอาจจะมีพลิกแพงบ้างนะครับโอเคแล้วพวกเราก็ลองดูไปเดาๆดูเนาะว่าน่าจะออกแนวไหนจำนวนข้อสอบนะครับก็น่าจะประมาณนี้แหละนะประมาณ8 ข้อ7-8 ข้อเนี่ยเนาะไม่น่าจะเกินนี้นะครับน่าจะประมาณนี้นี่แหละก็ออกข้อสอบก็จะพยายามให้ครบนะครับทุกหัวข้อที่อาจารย์ทำพวกแบบฝึกหัดให้พวกเราดูเนาะนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือไม่แน่ใจว่าพวกเรารู้หรือยังนะครับเราจะเริ่มสอบกลางภาคนะครับวันจันทร์ที่28เนาะนะครับทราบกันหรือยังเอ่ยจันทร์ที่28ช่วงเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปเนาะนะครับอันนี้คือวันเวลาสอบกลางภาคนะครับของวิชา Math for Energy นะครับที่พวกเราทำการเรียนการสอนนะตอนนี้นะครับก็สอบเป็นวันแรกเลยเนาะของสอบกลางภาคนะครับก็ต้องอ่านหนังสือแล้วนะถ้าเกิดจบวันนี้นะครับนะมาเฉลยกันเลยแล้วกันเนาะข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์เนาะก็ให้โจทย์สมการเชิงอนุพันธ์มาปกตินี่แหละนะครับแต่ว่าในส่วนท้ายเนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้เทคนิคเนาะแบบแยกตัวแปรได้นะครับก็ในข้อสอบอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ถ้าเกิดข้อไหนอาจารย์อยากให้พวกเราใช้วิธีไหนอาจารย์ก็จะระบุไปอย่างนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องหาตามเทคนิคนั้นๆเนาะให้อาจารย์นะครับโอเคเนาะอย่าไปใช้เทคนิคแปลกแหวกแนวเทคนิคอื่นเนาะนะครับไม่งั้นมันก็จะไม่ได้คะแนนเต็มนะมาเริ่มทำกันเลยเนาะนะครับเทคนิคสมการแบบแยกตัวแปรได้คืออะไรอันนี้เป็นเทคนิคพื้นฐานที่สุดนะครับของการหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์เนาะก็คือเราต้องทำการแยกเนาะว่าให้ฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นฝั่งที่มีแต่ตัวแปร x เนาะอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นฝั่งที่มีแต่ตัวแปร y นะครับโดยที่ต้องมี dx dy นะครับแยกกันด้วยเนาะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราดูตามรูปเนี้ยนะครับหน้าอาจารย์ก็ลองแบ่งนะมันก็จะได้เป็นอย่างนี้ใช่ไหม y e กำลังนะครับ cos x นะครับ sin x dx เนาะเท่ากับy กำลังลบ1 dy ย้ายมาอีกฝั่งก็จะกลายเป็นลบ y กำลังลบ1 dy ใช่ไหมมันก็จะติดลบถูกไหมครับอันนี้ไม่น่าจะงงเนาะนะครับต่อมาเนี่ยเราก็จัดรูปอีกสักหน่อยเนาะก็จะกลายเป็น y นะครับ e กำลัง cos x sin x นะครับ dx เท่ากับลบ1ส่วน y เนาะจัดอันนี้นิดนึงจะได้ดูง่ายนะครับเราก็เห็นได้ชัดเนาะว่าฝั่งขวาเนี่ยเป็นฝั่งของตัวแปร y หมดแล้วเนาะนะครับแต่ฝั่งซ้ายเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่ตัวแปร x ทั้งหมดเนาะมันมี y เกินมาตัวนึงใช่ไหมก็ต้องย้าย y มาอีกฝั่งสุดท้ายมันก็จะกลายเป็น e กำลัง cos x นะครับ sin x dx นะครับเท่ากับลบ1ส่วน y กำลัง2 dy ครับมันจะได้รูปแบบอย่างนี้ออกมานะครับถ้าตามกฎของเทคนิคสมการแบบแยกตัวแปรได้นะครับเราก็จะทำการอินทิเกรตทั้งสองฝั่งใช่ไหมนะครับมันก็จะกลายเป็นอินทิเกรต e กำลัง cos x sin x นะครับ dx เท่ากับลบอินทิเกรต1ส่วน y กำลัง2ย้ายขึ้นไปข้างบนก็คือ y กำลังลบ2 dy เนาะครับเพราะว่าเลขชี้กำลังเนี่ยนะครับถ้าเป็นตัวแปรแล้วยกกำลังเลขชี้กำลังเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นผลหารเนี่ยเนาะนะครับถ้ามันเลขชี้กำลังมากกว่า1เนี่ยปกติแล้วเขาจะต้องทำให้มันกลายเป็นผลคูณข้างบนเนาะมันจะได้ทำการอินทิเกรตได้นะครับจะก็เลยย้ายขึ้นมาข้างบนนะคราวนี้มาลองพิจารณานะครับตอนนี้ cos x sin x ใช่ไหมมันเป็นพจน์ที่เราต้องอินทิเกรตนะครับสังเกตดีๆว่าพจน์ด้านซ้ายมือเนี่ย e กำลัง cos x sin x เนี่ยเราสามารถอินทิเกรตได้เนาะโดยที่ให้ u เป็นอะไรโดยที่ให้u เนี่ยนะครับเป็น cos x เนาะนะครับให้พจน์เนี้ย
เป็นพจน์ u โอเคนะครับมันก็จะกลายเป็นเราให้ u เป็นอะไรใช่ไหมเราก็ต้องดิฟมันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น du by dx เนี่ยก็เท่ากับดิฟคอสได้อะไรลบ sin x ใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่า dx เนี่ยเท่ากับ du ส่วนลบ sin x นะครับอ่ะคราวนี้เราสมมติ u เสร็จเราดิฟเสร็จแล้วนะครับฝั่งซ้ายอินทิเกรตเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอะไรก็จะกลายเป็นอินทิเกรต e กำลัง u sin x ใช่ไหมเพราะว่า sin x เราไม่ได้สมมติเป็น u เนาะมันยังติดอยู่เนาะ dx เนี่ยก็จะกลายเป็น du นะครับส่วนด้วยลบ sin x อ่ะก็จะมีตัวตัดกันได้เนาะ sin x กับ sin x ตัดกันไปแต่ว่าเครื่องหมายลบยังมีเครื่องหมายลบยังมีอยู่นะนะครับส่วนด้านขวาอินทิเกรต y กำลังลบ2ได้ผลลัพธ์เป็นอะไรก็จะกลายเป็น y กำลังลบ2บวก1ส่วนด้วยลบ2บวก1ใช่ไหมหรือสุดท้ายก็จะกลายเป็น y กำลังลบ1ส่วนลบ1นะครับจะได้เป็นอย่างนี้ออกมาเนาะพอด้านขวาอินทิเกรตเสร็จเนี่ยเราก็ต้องใส่เครื่องหมายบวก c ให้มันเนาะเพราะว่าพจน์ด้านขวาเนี่ยอินทิเกรตเสร็จแล้วเนาะแต่ว่าพจน์ด้านซ้ายยังไม่เสร็จดีนะนะครับพจน์ด้านขวาเนี่ยก็อาจารย์เขียนเป็น c 2แล้วกันเนาะเพราะว่าปกติแล้วถ้าตัวหลักเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยมันจะกลายเป็น c 2เนาะถ้าเกิดอยู่ไซน์เครื่องหมายเท่ากับเนี่ยมันจะได้ผลลัพธ์เป็น c 1นะครับจะติดเป็น c 1ที่อาจารย์เคยทำพวกเราดูนะนะครับคราวนี้พอซ้ายมันจะเหลือลบอินทิเกรต e กำลัง u du อินทิเกรต e กำลัง u ก็ได้เป็น e กำลัง u เนาะมันก็จะกลายเป็นลบ e กำลัง u อินทิเกรต e กำลัง u du ก็ได้ e กำลัง u เหมือนเดิมเนาะก็บวกกับ c 1เพราะว่าอินทิเกรตเสร็จแล้วเนาะฝั่งขวาลบเจอลบเป็นบวกก็จะกลายเป็นเหลือแค่1ส่วน y ใช่ไหมครับบวก c 2ทำไงต่อครับคราวนี้ u ของเราคืออะไร u ของเราก็คือสมมุติเป็น cos x ใช่ไหมเราก็แทนกลับไปเนาะมันก็จะกลายเป็นลบ e กำลัง cos x ใช่ไหมครับลบ e กำลัง cos x เท่ากับ1ส่วน y อ่ะแล้วก็ c เนี่ยรวมเป็น c ตัวใหญ่เนาะโดยที่c เท่ากับเนี่ย c 2ลบ c 1ก็ได้นะครับอ่ะนี่ก็คือผลลัพธ์ที่ได้นะครับเสร็จแล้วครับ1ข้อเนาะนะครับไม่ยากเนาะนะครับถ้าใครงงถามนะนะครับอันนี้คือข้อแรกเสร็จแล้วนะครับเนาะก็ถ้าลองทำทุกคนหวังว่าทุกคนจะทำถูกเนาะนะครับเพราะว่าเทคนิคแบบยัดตัวไปได้เป็นเทคนิคที่ค่อนข้างพื้นฐานแต่ว่าความยากของมันอยู่ที่อินทิเกรตนะครับจะต้องไปฝึกอินทิเกรตให้คล่องๆเนาะอาจารย์ไปต่ออีกข้อนึงเลยแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าจดไม่ทันหรือยังไงรีบบอกนะอาจารย์อาจจะรีบๆนิดนึงเพราะว่ากวนไม่ทัน3ชั่วโมงนะครับนะครับมันมีหลายข้อเนาะส่วนข้อ2นะครับจงหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ที่ประกอบด้วยเงื่อนไขเริ่มต้นสังเกตดีๆว่ามันมีเงื่อนไขเริ่มต้นมาเกี่ยวด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นพจน์เนี้ยนะครับก็คือเงื่อนไขเริ่มต้นเราก็ต้องทำการหาในขั้นตอนสุดท้ายเนาะนะครับเงื่อนไขเริ่มต้นอันดับแรกเนี่ยเราต้องหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ก่อนนะครับอันดับแรกเทคนิคที่เขาให้ใช้ก็คือเทคนิคสมการเชิงเส้นใช่ไหมสมการเชิงเส้นถ้าเราย้อนกลับไปดูที่อาจารย์สอนนะครับการที่เราจะสามารถหาโดยใช้เทคนิคสมการเชิงเส้นได้เนี่ยอันดับแรกนะครับเราต้องจัดฟอร์มของสมการเชิงอนุพันธ์เนี่ยที่โจทย์ให้เนี่ยให้มันกลายเป็นรูปแบบเชิงเส้นก่อนนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามาตรวจสอบดูเนาะนะครับโจทย์ที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นรูปแบบสมการเชิงเส้นอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครงงอ้าวรูปแบบสมการเชิงเส้นหน้าตาเป็นยังไงรบกวนลองย้อนกลับไปดูเนาะมันจะมีฟอร์แมตมันอยู่นะครับอันนี้จะพบว่ามันตรงตามฟอร์แมตแล้วเนาะไม่ต้องไปจัดเพิ่มอะไรนะครับตรงตามฟอร์แมตแล้วฉันอาจารย์ก็เขียนเลยว่า dy by dx บวก 2xy เท่ากับ x นะครับก็โพสต์เนี้ยหลังจากที่เรามันเป็นรูปแบบเชิงเส้นแล้วใช่ไหมเราก็จะพบว่าโพสต์เนี้ยที่มันอยู่หน้าตัวแปร y นะครับที่มันอยู่หน้าเครื่องหมายเท่ากับเนี้ยโพสต์เนี้ยนะครับเขาจะเรียกว่าเป็น px นะครับเป็นโพสต์ที่ชื่อว่า px ส่วนโพสต์ที่มันอยู่หลังเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นโพสต์ที่ชื่อว่า qx นะครับถ้าตามเทคนิคสมการเชิงเส้นนะลองทบทวนดูเนาะหลังจากที่เราจัดฟอร์มให้มันอยู่ในรูปแบบสมการเชิงเส้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะสามารถหาตัว px กับตัว qx ได้โดยมันอยู่ตอนตำแหน่งอย่างที่อาจารย์มาร์คให้พวกเราดูเนี่ยนะครับคราวนี้
px กับ qx ที่เรามีเนี่ยมันจะมีประโยชน์ตรงที่เราไปหาคำตอบเนาะแต่ว่าก่อนที่เราไปหาคำตอบตรงนั้นเนี่ยเราต้องหาอีกค่าหนึ่งนะครับอีกตัวแปรหนึ่งที่เราไม่รู้ก็คือตัว μx เนาะโดยที่ μx นะครับความสัมพันธ์มันคือตัวนี้นะครับจะได้ μx นะครับเท่ากับ e ยกกำลังอินทิเกรต px นะครับแล้วก็ dx นะครับก็คือ μx เนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งที่เราต้องหาเนาะแต่ว่า μx เนี่ยมันจะหาจากการอินทิเกรต px dx เนาะแล้วก็เป็น exponential นะครับคราวนี้เราก็พบว่า px ของเราเนี่ยคือ 2x ใช่ไหมนะครับมันก็จะกลายเป็นรูปนี้แทน e กำลังอินทิเกรต 2x dx นะครับอินทิเกรต 2x dx นะครับคราวนี้อินทิเกรตได้อะไรล่ะนะครับอินทิเกรตได้อะไรอินทิเกรต 2x dx ผลลัพธ์เป็นอะไรก็จะกลายเป็น e ยกกำลัง2อินทิเกรต x dx ใช่ไหมอินทิเกรต x เฉยๆก็คือได้เป็น x กำลัง2ส่วน2เนาะซึ่งเราพบว่า2มันก็ตัด2ข้างหน้าทิ้งไปเนาะมันก็จะเหลือแค่ e ยกกำลัง x ยกกำลัง2นะครับอันนี้คือค่า μx ที่เราได้มานะครับสงสัยถามได้นะนะครับก็ได้ผลลัพธ์เป็นอย่างที่เห็นเนาะนะครับซึ่งเราก็สรุปได้ว่าอะไรสรุปได้ว่า px เราคือค่าอะไรครับ px เราคือ 2x ใช่ไหม qx เราคือ x และ μx ก็คือ e ยกกำลัง x ยกกำลัง2นะครับอันนี้คือสิ่งที่พวกเราได้นะครับโอเคไหมก็คือถ้าเราได้ครบ3ตัวนี้เราก็เอาไปหาคำตอบต่อได้เลยนะครับอันดับถัดมาเนี่ยพอเราหาครบ3ตัวเนี่ยเราก็ไปใส่ในสูตรผลเฉลยเลยเนาะนะครับส่วนผลเฉลยเขาว่าไงดังนั้นเราจะได้ผลเฉลยเป็นอะไรผลเฉลยมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้เลยนะครับ y เท่ากับ1ส่วน μx อินทิเกรต μx นะครับ qx dx นะครับแล้วก็บวก c อันเนี้ยเป็นสูตรสำเร็จนะครับเป็นสูตรสำเร็จนะครับว่าไงเอ่ยถามว่าอะไรy ไม่เอามาครับ y มันเป็นตัวที่อยู่ในฟอร์มสมการเชิงเส้นเนาะมันเป็นเราจะเอาตัวที่มันเป็นสัมประสิทธิ์ของ y ไม่เอามานะเอาตัวที่เป็นสัมประสิทธิ์ของ y ก็คือตัวอะไร 2x เนาะนะครับมีแค่นี้นะครับเอามาแค่นี้นะนะครับสัมประสิทธิ์ของ y นะสัมประสิทธิ์ของ y ก็คือ 2x คราวนี้เราได้ข้อมูลครบหมดแล้วอย่างที่อาจารย์ว่าเนาะเราก็มาใส่นะครับ μx คือค่าอะไร μx ก็คือ e กำลัง x กำลัง2เนาะอินทิเกรต μx ก็คืออินทิเกรต e กำลัง x กำลัง2นะครับเพราะว่า μx คือ e กำลัง x กำลัง2เนาะส่วน qx ก็คือ x นะครับ qx คือ x แล้วก็ dx นะครับแล้วก็บวก c งานของพวกเราก็คืออินทิเกรตให้ได้ครับว่า x e กำลัง x กำลัง2ผลลัพธ์ได้เป็นอะไรเดี๋ยวมาลองดูกันเนาะผลลัพธ์ได้เป็นอะไรนะครับ1ส่วน e ยกกำลัง x ยกกำลัง2เนี่ยถ้าเกิดว่าอาจารย์ตบมันมาขึ้นมาข้างบนมันก็จะกลายเป็นอะไร e กำลังลบ x ยกกำลัง2ใช่ไหมถูกไหมครับมันก็จะมียกกำลังติดลบมาเกี่ยวด้วยเนาะอาจารย์ตอนแรกมันเป็นผลหารใช่ไหมล่ะอาจารย์ตีขึ้นมาข้างบนเนาะนะครับมันเลยต้องใส่เครื่องหมายลบที่เลขชี้กำลังด้วยนะครับคราวนี้นะครับคราวนี้พจน์เนี้ยอินทิเกรตยังไงพจน์เนี้ยอินทิเกรตยังไงให้ u เป็นอะไรให้ u เป็น x กำลัง2ใช่ไหมให้ u เป็น x กำลัง2นะครับเพราะ u เป็น x กำลัง2เนี่ย u x กำลัง2คือตัวนี้นะอาจารย์ให้ u เป็นเลขชี้กำลังของ exponential นะครับเราให้ u เป็นตัวนี้ปุ๊บเราก็ต้องดิฟมันเนาะตามสเต็ปนะครับนะครับดิฟ u เท่ากับ x กำลัง2เพราะฉะนั้นดิฟก็คือได้ 2x เนาะเพราะฉะนั้นหมายความว่า dx เนี่ยเท่ากับ du ส่วน 2x นะครับได้แล้วครับแล้วก็เอาสิ่งที่เราสมมุติเนี่ยกลับไปใส่ในส่วนอินทิเกรตเนาะก็จะกลายเป็นอินทิเกรต e กำลัง u คูณ x
แล้วก็ dx ของเรากลายเป็นอะไรไปแล้ว du ส่วน 2x เนาะนี่ก็จะกลายเป็น du ส่วน 2x นะครับแล้วก็บวก4นะครับก็ x ตัด x ทิ้งไปนะครับ x ตัด x ทิ้งไปนะครับ x ตัด x ทิ้งไปก็จะกลายเป็น e กำลังลบ x กำลัง2เนาะแล้วก็1ส่วน2อยู่ข้างหน้าอินทิเกรตก็จะเหลืออินทิเกรต e กำลัง u du นะครับแล้วก็บวก4อ่ะเหลือเป็นอย่างนี้อินทิเกรต e กำลัง u du ก็ได้ผลลัพธ์เป็นอะไรได้ผลลัพธ์เป็น e กำลัง u เฉยๆเนาะนะครับแล้วก็เขียนไปเลยว่าได้เป็น1ส่วน2 e กำลัง u แล้วก็บวก4อ่ะคราวนี้เราให้ u เป็นอะไรเราให้ u เป็น x กำลัง2ใช่ไหมเราก็แทน u กลับนะครับก็จะกลายเป็น e กำลังลบ x กำลัง2เนาะ1ส่วน2 e กำลัง x กำลัง2แล้วก็บวก4นี่แหละครับคือผลเฉลยที่ได้แต่ว่าเราอาจจะจัดรูปอีกนิดนึงก็ได้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะสรุปอย่างนี้ก็ได้นะว่าอาจารย์จะเอา e กำลังลบ x กำลัง2เนี่ยคูณเข้าไปในวงเล็บเนาะมันก็จะกลายเป็น1ส่วน2 e กำลังลบ x กำลัง2เนาะคูณเข้าไปในวงเล็บนะครับนะครับแล้วก็บวกกับ e กำลังลบ x กำลัง2คูณกับ4ก็จะพบว่าพลนี้กับพลนี้ตัดกันได้เนาะเพราะว่ามันหารกันอยู่ใช่ไหมสองพลนี้นะครับแล้วสรุปว่า y เนี่ยเท่ากับอะไร1ส่วน2บวก e กำลังลบ x กำลัง2บวก4นี่คือผลเฉลยที่ได้ครับผลเฉลยที่ได้นะครับ1ส่วน2บวก e กำลังลบ x กำลัง2บวก4อันนี้คือผลเฉลยที่ได้นะครับมีใครตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วมีใครงงไหมเอ่ยไม่งงไปต่อนะครับแต่ว่าข้อนี้มันยังไม่จบเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้ให้หาผลเฉลยทั่วไปอย่างเดียวนะเขาให้หาอะไรครับเขาให้หาเงื่อนไขเริ่มต้นด้วยใช่ไหมในกรณีเงื่อนไขเริ่มต้นด้วยเนาะเราพบว่าเงื่อนไขเริ่มต้นเขาก็หนุนมาเป็น y 0เท่ากับลบ3ใช่ไหมครับแล้วก็คิดในกรณีเงื่อนไขเริ่มต้นด้วยนะครับก็เขียนไปเลยนะว่าจากนะครับจากเงื่อนไขเริ่มต้นเนาะy 0เท่ากับลบ3นะครับ y 0เท่ากับลบ3หมายความว่าเขาให้แทนอะไรเป็นอะไรให้แทน x เท่ากับ0เนาะแล้วก็แทน y เท่ากับลบ3ลงไปนะครับในผลเฉลยทั่วไปที่เราได้เพื่อสุดท้ายแล้วเราจะทำการหาค่าอะไรออกมานั่นเองหาค่า c ใช่ไหมเดี๋ยวไปลองดูกันนะครับว่าได้ผลลัพธ์เป็นอะไรเราก็จะได้เป็นอะไร y เท่ากับลบ3ใช่ไหมเท่ากับ1ส่วน2บวก e กำลังลบ0กำลัง2เนาะก็คือ e กำลัง0นั่นแหละบวก4พจน์เนี้ยนะครับและไม่ใช่บวก4สิผิดต้องคูณเนาะโทษทีนะครับคูณ4นะคูณ4นะครับ1ส่วน2บวก e กำลังลบ x กำลัง2คูณ4นะครับคูณ4ไม่ใช่บวก4นะคูณ4นะครับเป็นอย่างนี้นะคูณ4นะครับพจน์เนี้ยก็คือพจน์ e กำลัง0ใช่ไหมครับ e กำลัง0ผลลัพธ์ได้เป็นอะไรได้เป็น1เนาะ e กำลัง0ได้1อยู่แล้วเพราะสุดท้าย c ได้ผลลัพธ์เป็นอะไรครับเพราะฉะนั้น c ได้ผลลัพธ์เป็นลบ3ลบ1ส่วน2ใช่ไหมลบ3ลบ1ส่วน2ได้เท่าไหร่เอา2คูณทั้งบนทั้งล่างของลบ3ก็จะกลายเป็นลบ6ส่วน2ลบ1ส่วน2ก็คือได้ลบ7ส่วน2เนาะอันนี้คือค่า c ดังนั้นเราก็สรุปเลยว่าผลเฉลยสุดท้ายของเราเนี่ยที่สมบูรณ์ได้เป็นอะไรได้เป็นรูปแบบอันนี้แต่ว่าใส่ c เป็นลบ7ส่วน2ซะเนาะนะครับแทน c ไปก็จะกลายเป็นy เท่ากับ1ส่วน2นะครับ1ส่วน2 1ส่วน2นะครับส่วน c เนี่ยเราได้เป็นลบ7ส่วน2ใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นลบ7ส่วน2 e กำลังลบ x กำลัง2อ่ะนี่คือคำตอบที่ได้ครับคำตอบที่ได้นะครับสุดท้ายเห็นไหม
นะครับถึงตรงนี้แล้วนะเสร็จแล้วนะครับข้อนี้งงไหมครับพอได้นะถ้าไม่มีใครสงสัยอาจารย์ไปต่อนะครับข้อถัดไปนะข้อ3เนี่ยนะครับเขาให้หาผลเฉลยนะครับที่มีเงื่อนไขเริ่มต้นเหมือนกันเลยก็ทำเหมือนข้อที่แล้วเนาะเราก็ต้องหาผลเฉลยทั่วไปให้สำเร็จก่อนนะครับที่มันติด C เนาะหลังจากนั้นเนี่ยค่อยไปคิดกรณีเงื่อนไขเริ่มต้นแล้วสุดท้ายคำตอบที่เราได้เนี่ยมันจะเป็นคำตอบที่ไม่ติดค่า C เนาะหลักการเป็นประมาณนี้ข้อนี้เทคนิคที่เขาให้ใช้นะครับเขาเรียกว่าเทคนิคแม่นตรงเนาะนะครับเป็นเทคนิคที่3ที่อาจารย์สอนพวกเรานั่นแหละนะครับเทคนิคแม่นตรงเนี่ยจะเป็นเทคนิคที่น่าจะมีขั้นตอนการทำที่ยากที่สุดแล้วนะครับมันต้องจำสเต็ปให้ได้สเต็ปค่อนข้างเยอะเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าโจทย์ลักษณะไหนจะทำเทคนิคของสมการแม่นตรงได้เนาะนะครับอันดับแรกนะครับโจทย์ข้อนั้นถ้าเกิดเราอยากจะทำสมการแม่นตรงเนี่ยอันดับแรกเราต้องจัดฟอร์มเนาะให้มันสามารถหาตัวแปรที่สำคัญนะครับของสมการแม่นตรงให้ได้ก่อนซึ่งรูปแบบที่เขาจัดกันเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นอะไรบางอย่างเนาะแล้วก็ dx นะครับแล้วก็บวกกับอะไรบางอย่างแล้วก็ dy แล้วก็จับเท่ากับ0เนาะไอเนี่ยเขาเรียกว่ารูปแบบของสมการแม่นตรงเนาะโอเคไหมเนี่ยรูปแบบที่อาจารย์ขีดสีเหลืองเนี่ยก็คือรูปแบบของสมการแม่นตรงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยขั้นตอนถัดมาเนี่ยเราก็ต้องทำการพิสูจน์เนาะว่ามันเป็นสมการแม่นตรงจริงหรือไม่เนาะโดยที่อะไรโดยที่ว่าสัมประสิทธิ์ทั้งหมดนะครับที่มันอยู่หน้า dx เนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าเป็น mxy เนาะนะครับส่วนสัมประสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยที่มันอยู่หน้า dy เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น nxy นะครับเราต้องทำการเคอเนาะเคอ mxy เนี่ยนะครับเทียบกับ y เนาะแล้วก็ไปทำการเคอนะ n xy เนี่ยเทียบกับ x แล้วก็ลองดูซิว่าผลลัพธ์ของทั้งสองตัวเนี้ยผลลัพธ์ที่ได้เท่ากันไหมถ้าผลลัพธ์ที่ได้เท่ากันเนี่ยมันจะเป็นสมการแม่นตรงซึ่งเราสามารถทำต่อได้นะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่สมการแม่นตรงก็ต้องจบลงไปแค่นี้นะนะครับเทคนิควันนี้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราลองพิสูจน์ต่อนะครับว่ามันเป็นสมการแม่นตรงจริงไหมนะครับในกรณีโจทย์ข้อนี้นะครับอันดับแรกอาจารย์สรุปก่อนนะครับว่าข้อนี้เราพบว่าอะไรพบว่า mxy นะครับเท่ากับ e กำลัง x บวก y นะครับและนะครับ nxy นะครับเท่ากับ2บวก x บวก y e กำลัง y นะครับถูกไหมนะอาจารย์เขียนถูกเนาะถ้าเกิดมีตัวไหนผิดบอกนะครับอย่างที่บอกต่อไปเนาะขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราต้องทำการเคอร์เนาะเคอร์ก็คือการดิฟนั่นแหละเนาะแต่ว่าเป็นการดิฟเลือกแบบเลือกตัวแปรได้เนาะนะครับเป็นการดิฟแบบเลือกตัวแปรเดี๋ยวมาดูกันเนาะทำไงนะครับนะครับเราก็จะได้เคอร์ m นะครับ by เคอร์ y นะครับเนาะให้ mxy เนี่ยเราไปทำการเคอร์เทียบ y หมายความว่าให้เราทำการดิฟเนาะโดยที่ตัวแปรหลักเนี่ยเป็นตัวแปร y นะครับความหมายของมันคืออย่างนั้นเนาะส่วนตัวแปรอื่นที่เหลือเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวเลขหรือค่าคงที่ทั้งหมดนะครับ m คืออะไร m ก็คือ e กำลัง x บวก y นะครับเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะอันเนี้ยเราจะทำการดิฟเทียบ y ใช่ไหมแสดงว่า y เนี่ยเป็นตัวแปรส่วน x เนี่ยอะไรที่เกี่ยวข้องกับ x ทั้งหมดมันคือตัวเลขหมดเลยนะครับมันคือตัวเลขหมดเลยหมายความว่า e กำลัง x ที่เราเห็นตรงเนี้ยมันคือตัวเลขครับมันก็ดิฟได้0ใช่มั้ยดิฟตัวเลขได้0เนาะมันก็เหลือแค่ y อย่างเดียวดิฟ y ก็คือได้อะไรดิฟ y ก็คือได้1ใช่มั้ยผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ1เนาะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือคือ n by คือ x เนาะ n คืออะไร2บวก xบวก y e กำลัง y นะครับคราวนี้ก็เช่นเดียวกันเนาะเคอร์เนี่ยก็คือการดิฟโดยสนใจตัวแปรอะไรในกรณีคือสนใจตัวแปร x เป็นตัวแปรหลักใช่ไหมครับตัวแปร x เป็นตัวแปรหลักนะครับเพราะฉะนั้น
ตัวแปร y เนี่ยมันทั้งหมดเนี่ยที่เกี่ยวข้องมันจะกลายเป็นตัวเลขหมดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราดูเนาะ2เนี่ยคือตัวเลข y e กำลัง y ก็คือตัวเลขทั้งก้อนเลยเป็นตัวเลขหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เหลือแค่ x ตัวเดียวดิฟ x ก็เลยเหลือแค่อะไรเหลือแค่1นะครับส่วนตัวอื่นดิฟได้0หมดเราก็เลยสรุปว่าอะไรเคอร์ m / เคอร์ y เท่ากับเคอร์ n / เคอร์ x นะครับผลลัพธ์ก็คือ1มันก็คือเป็นแม่นตรงนะครับเป็นแม่นตรงแล้วก็สามารถเอาไปทำต่อได้โอเคไหมเอาไปทำต่อได้แต่ถ้าเกิดว่าเคอร์ m / เคอร์ y กับเคอร์ n / เคอร์ x เนี่ยผลลัพธ์ไม่เท่ากันจบเลยนะครับทำต่อไม่ได้เนาะอันนี้คือความหมายที่เกิดขึ้นอ่ะหลังจากนั้นเนาะหลังจากที่เราพบว่ามันคือแม่นตรงแล้วเนาะสเต็ปต่อไปที่เราทำได้คืออะไรเราก็ต้องทำตามโปรเซสหรือเทคนิคนะครับของการหาบทเฉลยของแม่นตรงเนาะถ้าตามเทคนิคเนี่ยนะครับเราจะเริ่มที่ฟังก์ชันที่หน้าตาอย่างนี้เนาะจากนะครับแล้วก็เริ่มที่ฟังก์ชันนี้เลยนะครับก็คือถ้าเรารู้ว่าเป็นแม่นตรงเนี่ยเราก็มาเขียนฟังก์ชันนี้ต่อเลยนะครับ f(x,y) นะครับเท่ากับอินทิเกรต mx(y) นะครับ dx บวก gy เขียนตัวนี้ได้เลยนะครับเนาะไม่ต้องสงสัยว่ามันมายังไงก็คือมันเป็นรูปแบบที่มันผ่านการพิสูจน์มาเนาะนะครับอาจารย์รัดตรงนั้นไปแต่ว่าเราสามารถเขียนได้เลยถ้าเกิดเรารู้ว่ามันเป็นแม่นตรงเนาะเขียนรูปแบบอย่างนี้ลงไปได้เลยนะครับโอ้ยเขียนผิดนะครับอันดับต่อมาเนาะเราก็แทนโพสต์ต่างๆลงไปเนาะเราก็จะพบว่า m คืออะไร m ก็คือ e กำลัง x บวก y เนาะ e กำลัง x บวก y ก็ dx นะครับบวก gy เป็นอย่างนี้เนาะนะครับเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราทำการอินทิเกรตสิครับว่าอินทิเกรต e กำลัง x บวก y dx เนี่ยผลลัพธ์ได้เป็นเท่าไหร่อินทิเกรตแต่ละตัวเนาะนะครับอินทิเกรต e กำลัง x ผลลัพธ์ได้เป็นอะไรก็คือได้แค่ e กำลัง x เนาะเหมือนเดิมส่วนพจน์ y เนี่ยที่เป็นบวก y ตรงเนี้ยนะครับอินทิเกรต y แล้วก็ dx อินทิเกรตตรงเนี้ยหมายความว่าเราสนใจตัว x เป็นตัวแปรหลักเนาะ y มันจะกลายเป็นตัวเลขเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับอินทิเกรตเหมือนกับการเอา y ดึงออกข้างหน้าอินทิเกรตอะแล้วก็อินทิเกรต dx เฉยๆเนาะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะกลายเป็น xy นะครับโอเคเนาะงงไหมตรงนี้งงรีบถามได้นะครับรีบถามได้นะแล้วตัวนี้ก็จะกลายเป็น gy เฉยๆนะครับเพราะฉะนั้น fxy ที่ได้นะครับเราก็จะได้เป็นตัวนี้ออกมาอาจารย์ให้ตัวนี้เป็นสมการที่1ให้ตัวนี้เป็นสมการที่1แล้วกันนะครับเนาะหน้าที่ของพวกเรานะครับก็คือเราต้องทำการหา gy ตรงนี้ให้ได้อะถ้าเราหา gy ตรงนี้ได้เสร็จเนี่ยสุดท้ายเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่เป็นผลเฉลยเลยเนาะนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนการหา gy ตรงนี้เนาะนะครับเราก็มาเริ่มที่ตรงนี้กันเลยนะครับจากเนาะเคอร์ by เคอร์ y ของ fxy เนี่ยนะครับถ้าตามรูปแบบเนาะมันจะเท่ากับ nxy เสมอนะครับรูปแบบมันเป็นอย่างนี้นะนะครับอันดับต่อมาเนี่ยนะครับอันดับต่อมาเนี่ยนะครับเราก็เอา fxy ที่เราได้เนี่ยครับเอาไปใส่ในสมการนี้แล้วก็ไปจับเท่ากับ nxy นะครับมันก็จะได้เป็นอะไรก็จะกลายเป็นอะไรเคอร์ by เคอร์ y นะครับของ fxy ก็คือจะได้เป็นเท่ากับเคอร์y คือ y อ่ะ fxy คืออะไร fxy ก็คือก้อนนี้ถูกปะ fxy คือก้อนนี้ก็คือยกมาเลยนะครับ e กำลัง x เนาะบวก xy นะครับบวก gy นะครับเป็นลักษณะอย่างนี้โอเคไหมครับเป็นลักษณะอย่างนี้คราวนี้เราก็ทำการดิฟทั้งหมดเทียบ y ดูเนาะนะครับดิฟเทียบ y ดูเราก็จะพบว่าอันนี้เป็นเคอร์เนาะเคอร์เทียบ y นะครับมันไปเจอ e กำลัง x ใช่ไหม e กำลัง x เนี่ยมันก็จะกลายเป็นตัวเลขใช่ไหมดิฟตัวเลขก็คือได้0เนาะจะกลายเป็น0บวกกับอะไรคราวนี้พจน์ต่อมาเนี่ย xy นะครับเคอร์ xy by เคอร์ y แสดงว่าเขาสนใจตัวแปร y แต่ตัวแปร x เนี่ยเป็นตัวเลขเนาะนะครับมันจะกลายเป็นดิฟแค่ y อย่างเดียวนะครับดิฟ y อย่างก็คือได้1เนาะก็จะเหลือแค่ x นะครับแล้วก็
dip g dot y เนี่ยก็คือได้เป็น g พาร์ม y เนาะจากตอนแรกเนี่ยมันเป็นฟังก์ชัน g y ใช่ไหมถ้าเราทำการ dip ลงไปเพิ่มเนี่ยฟังก์ชัน g y นั้นก็จะเป็นฟังก์ชันที่ติดอยู่ในรูปแบบ dip เนาะเราก็เลยเขียนเป็นรูปแบบอย่างนี้แทนนะครับก็จะเหลือแค่ x บวก g dot y นะครับคราวนี้อย่างที่บอกว่าเราจะทำการจับไอตัวเคอร์เนี่ยนะครับ fxy by curly เนี่ยให้มันจับเท่ากับ nxy เนาะจับให้มันเท่ากับ nxy เพราะฉะนั้นหมายความว่าจากที่เราทราบว่า nxy คือค่าอะไรnxy คือค่าอะไร nxy คือค่าอะไรก็ต้องกลับไปดูที่โจทย์ใช่ไหม nxy เราก็คือพจน์นี้ใช่ไหมครับก็คือพจน์นี้อ่ะอาจารย์ก็ยกไปเลยทั้งก้อนเนาะนี่คือพจน์ nxy นะครับยกไปเลยทั้งก้อนนะยกมาเลยทั้งก้อนนะครับคราวนี้หน้าที่ของเราเนี่ยก็ลองดูซิว่าตัวที่เราเพิ่งหาได้ตรงเนี้ยกับตัว nxy ที่เรายกมาเนี่ยมันมีตัวไหนตัดกันได้ไหมนะครับเราจะพบว่ามันมี x ตัดกันได้นะครับ x ตัดกันได้สุดท้ายเหลือแค่อะไรเราก็จะได้ g dot y นะครับเท่ากับ2บวก y e กำลัง y จะเหลือแค่นี้นะครับ2บวก y e กำลัง y นะครับถึงตรงนี้แล้วงงไม่เอ่ยถ้างงรีบถามนะครับอย่างที่บอกว่าจุดมุ่งหมายของพวกเราเนี่ยเราต้องการหาค่า g y ตรงนี้ใช่ไหมเพื่อเอามาใส่ตรงนี้เพื่อให้มันกลายเป็นคำตอบใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้เราได้อยู่ในรูปแบบของเป็นลักษณะของ g dot y ซึ่งมันเป็นพจน์ติดดิฟเนาะทำไงให้มันกลายเป็นเหลือแค่ gy แล้วก็ต้องทำการอะไรทำการอินทิเกรตนะครับทั้งสองฝั่งเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราทำการอินทิเกรต g prime y หรือ g dot y ตรงเนี้ยพจน์สุดท้ายมันจะกลายเป็น gy เฉยๆนะแล้วก็สรุปว่าดังนั้นนะครับ gy นะครับก็คืออินทิเกรต g dot ydy นะครับเท่ากับอินทิเกรต2บวก y e กำลัง y แล้วก็ dy เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นงานของเราแล้วที่ต้องอินทิเกรตให้ได้เนาะนะครับเป็นงานของเราที่ต้องอินทิเกรตให้ได้อินทิเกรต2เนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ประเด็นก็คือมันมาติด y e กำลัง y ตรงนี้ใช่ไหมนะครับอินทิเกรต y e กำลัง y ตรงนี้นะครับมาติดตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวจะเขียนละเอียดให้แล้วกันเนาะคนแรกก็คือ2อินทิเกรต dy เนาะบวกกับอินทิเกรต y กำลัง y แล้วก็ dy นะครับเป็นอย่างนี้เนาะพจน์ซ้ายมือเนี่ยมีปัญหาอะไรก็คือ2อินทิเกรต dy ก็คือได้เป็นอะไร 2y เนาะนะครับ 2y ส่วนพจน์ขวาเนี่ยก็ยังติด y กำลัง y e กำลัง y อยู่เนาะเราก็ต้องทำการอินทิเกรตตัวนี้ให้สำเร็จนะครับทำไงดีใช้เทคนิคอะไรที่อาจารย์เคยสอนไปถ้าเราเจอฟอร์มนี้เมื่อไหร่ให้ใช้เทคนิคอะไรครับ bypass ใช่ไหมนะครับเทคนิค bypass เนาะเทคนิค bypass นะครับใช้เทคนิค bypass เนาะหาไงเทคนิค bypass แล้วก็ต้องทำการสมมุติพจน์ที่เป็น u กับพจน์ dv เนาะนะครับแล้วเราต้องทำการหาตัว du แล้วก็ตัว v ออกมานะครับเพื่อไปแทนในสูตรเนาะถ้าเกิดว่าจากกรณีนี้อย่างที่อาจารย์เคยสอนไปนะครับการที่เราจะสมมุติตัว u กับตัว dv เนี่ยตัวที่เราจะสมมุติเป็น u ปกติจะเป็นตัวที่ดิฟง่ายใช่ไหมครับส่วนตัว dv เนี่ยก็เป็นตัวที่เหลือเนาะถ้าเกิดเราดูดีๆเนี่ยเราก็จะพบว่ามันแบ่งออกเป็น2ส่วนเนาะมีส่วน y กับ e กำลัง y นะครับอาจารย์จะให้ u เป็น y เนาะเพราะว่าถ้าเราดิฟ y เนี่ยมันจะหายไปตัวแปรจะหายมันจะเหลือแค่1เนาะแล้วตัวที่เหลือเนี่ย e กำลัง y ก็จะกลายเป็น dv อัตโนมัตินะครับก็จะกลายเป็นให้ u นะครับให้ u เท่ากับ y นะครับแล้วก็ dv เนี่ยเป็นตัวที่เหลือเนาะก็คือ e กำลัง y แล้วสมมุติ u เป็น y เราก็ต้องดิฟใช่ไหมเพราะฉะนั้น du เท่ากับ dy เนาะเพราะว่าเราดิฟ y ได้1เนาะส่วน v เนี่ยอินทิเกรต e กำลัง y ได้อะไรอินทิเกรต e กำลัง y ก็ได้เป็นe กำลัง y เฉยๆนะครับ
อันนี้คือ by part นะถ้าตามสูตรเนี้ยเราหา u dv แล้วก็ du กับ v ครบแล้วอันดับต่อไปเราจะไปใส่สูตรที่หน้าตาเป็นยังไง uv ลบอินทิเกรต v du ใช่ไหมนะครับอันนี้คือสูตร by part นะ u ของเราก็คือ y ใช่ไหม v ของเราก็คือ e กำลัง y ก็จะได้เป็น y e กำลัง y แล้วก็ลบกับอินทิเกรต v ก็คือ e กำลัง y แล้วก็ du สุดท้ายการไปพาร์ทนี้ได้ผลลัพธ์ของการอินทิเกรตเป็นอะไรอินทิเกรต e กำลัง y ก็คือได้ e กำลัง y นะครับได้แค่นี้นะครับเหลือแค่นี้โอเคไหมครับเหลือแค่นี้แล้วก็เอาผลลัพธ์ที่เราได้ตรงนี้นะครับเอากลับมาใส่ตรงนี้กลับมาใส่ตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็น 2y ลบลบกับ y e กำลัง y ลบกับ e กำลัง y นะครับได้เป็นอย่างยกปลาเนาะจัดรูปมันสักนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สรุปว่า gy นะครับได้ผลลัพธ์เป็นอะไร 2y ลบ y e กำลัง y แล้วก็ลบกับ e กำลัง y อันนี้คือ gy ที่ได้นะครับได้ gy แล้วหมายความว่าเราได้สิ่งที่เราต้องการแล้วใช่ไหมตรงนี้ก็เอาไปใส่แทนในไหนเอาไปใส่แทนใน1ได้เลยนะครับเพื่อให้มันจะได้ผลลัพธ์นะครับนำนะครับ gy แทนใน1นะครับเราจะได้เป็นอะไรนะครับจะได้เป็นอะไร gy แทนใน1 1ก็คือฟังก์ชันตัวนี้ใช่ไหมฟังก์ตัวนี้เนาะอาจารย์ก็ก๊อปมาเลยนะครับเราก็จะได้เป็นอะไรเท่ากับ e กำลัง x บวก xy gy ของเราตอนนี้ได้เป็นอะไรครับ 2y ลบ y e กำลัง y ลบกับ e กำลัง y นะครับอันนี้คือ gy ทั้งหมดเลยนะนะครับอันนี้คือ gy ทั้งหมดก็คือเป็นส่วนที่เราหาได้ตรงเนี้ยนะครับเอามาใส่แทนลงไปในนี้นะครับโอเคนะครับได้เป็นอย่างยกปลาเนาะนะครับคราวนี้ถ้าเราหา gy ได้แล้วเนี่ย fxy จำไว้นะครับมันจะกลายเป็น c เลยนะครับแล้วมันก็จะได้คำตอบเลยนะครับมันจะได้คำตอบเลยเนี่ยเสร็จแล้วครับอันนี้คือผลเฉลยทั่วไปที่ได้ fxy จำไว้นะถ้าเราหา gy ได้เนี่ย fxy จะกลายเป็น c นะครับมันจะได้คำตอบเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นการหาผลเฉลยทั่วไปเนาะแต่ว่าถ้าเราดูข้อนี้นะครับเขาบอกว่ามันมีเงื่อนไขเริ่มต้นมาให้ด้วยเนาะนะครับเงื่อนไขเริ่มต้นก็คือ y 0เท่ากับ1เนาะเราก็ต้องหาเงื่อนไขเริ่มต้นกรณีนี้ด้วยนะครับนะครับจากเงื่อนไขเริ่มต้นนะครับนะครับ y 0เท่ากับ1หมายความว่าอะไรหมายความว่าให้แทน x เป็น0แล้วก็แทน y เป็น1ลงไปใช่ไหม x เป็น0แล้วก็ y เป็น1ลงไปนะครับ x เป็น0 y เป็น1ลงไปผลลัพธ์ที่ได้เป็นอะไรเราก็เอาสิ่งที่เราต้องแทนเนี่ยเอาไปแทนในนี้นะครับแทนในนี้ก็จะกลายเป็นอะไรครับ c เท่ากับ x เป็น0ใช่ไหมกับ e กำลัง0บวกกับ x เป็น0 y เป็น12คูณ y ก็คือ1ใช่ไหมลบกับ1 e กำลัง1นะครับเพราะว่า y เป็น1เนาะแล้วก็ลบกับ e กำลัง1มีตัวอะไรตัดกันได้ไหม e กำลังศูนย์ตรงนี้ได้1ตรงนี้ได้0ตรงนี้ได้2เนาะอันนี้เป็นลบ e กับ e กำลัง1ก็คือ e ใช่ไหมครับลบ e อันนี้ก็ลบ e ใช่ไหมครับลบ e ลบ e ใช่ไหมครับลบ e ลบ e หายไปนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะผิดเครื่องหมายนิดนึงนะครับย้อนกลับขึ้นไปนิดหนึ่งขอโทษทีรีบเขียนไปหน่อยนะครับ
จากตรงเนี้ยนะครับเห็นไหมมันเป็น 2y บวกนะบวกอินทิเกรต y e กำลัง y ถูกไหมครับเนาะแต่ว่าอาจารย์เขียนตรงนี้เป็นลบเนาะก็ผิดนิดนึงนะครับต้องเขียนเป็นบวกนะครับโทษทีนะครับอ่ะตัวนี้เป็นบวกเนาะเอาบวกคูณเข้าไปก็เป็นบวก y e กำลัง y แล้วก็ลบ e กำลัง y นะขอโทษทีนะครับเนาะรีบเขียนไปหน่อยนะครับแก้เครื่องหมายนิดนึงตัวนี้ต้องกลายเป็นบวกนะครับบวก y e กำลัง y เนาะอ่ะตัวนี้ก็เป็นบวกนะครับถ้าเจอตรงนี้ปุ๊บเราก็จะพบว่าพจน์e กำลัง1ตรงเนี้ยกับ e กำลัง1ตรงเนี้ยนะครับมันเป็นบวกกับลบกันด้วยกันใช่มั้ยก็จะหายไปเลยใช่มั้ยโดนตัดทิ้งไปเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้เหลือแค่อะไรครับเหลือแค่อะไรมันจะเหลือแค่2ตรงนี้ใช่มั้ยมาบวกกัน1ตรงนี้ใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้น c เนี่ยเท่ากับ1บวก2เท่ากับ3นะครับ c จะเหลือแค่3เนาะเพราะฉะนั้นเราก็เอาไปใส่ในตรงนี้เลยครับเพื่อให้มันได้คำตอบที่กำจัด c ทิ้งไปเนาะดังนั้นเราก็จะได้เป็นอะไร3เท่ากับ e กำลัง x บวก xy บวก 2y บวก y e กำลัง y แล้วก็ลบ e กำลัง y อ่ะอันนี้คือคำตอบสุดท้ายนะครับคำตอบสุดท้ายเสร็จแล้วนะครับโอเคไหมพวกเราลงตรงไหนรีบบอกนะนะครับบางทีอาจารย์รีบทำไปก็ถ้าเจอผิดก็รีบบอกนะครับครับโอเคตรงไหนว่าอันนี้เหรอนี่เหรออ๋อทำไมมันได้อย่างนี้ใช่ไหมอ๋อแสดงว่าจานข้ามไปนิดนึงนะอ่ะอย่างนี้เนาะเดี๋ยวทำแยกให้เนาะพจน์นี้นะครับก็จะกลายเป็นอินทิเกรต e กำลัง x โอ้โทษทีมือไปโดน e กำลัง x นะครับ dx ใช่ไหมอันนี้มันบวกขั้นกลางใช่ไหมแล้วก็แยกอินทิเกรตนะครับเป็น2พจน์ได้ใช่ไหมก็เป็นบวกกับอินทิเกรต y dx ใช่ไหมได้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับอินทิเกรต e กำลัง x dx ตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรเนาะเพราะมันเป็นตัวแปรเดียวกันนะครับใช่ปะ x นะครับอินทิเกรต e กำลัง x ก็ได้เป็น e กำลัง x ออกมาแต่ว่าอินทิเกรต y dx เนี่ยมันเราจะพบว่า y ตรงนี้กับ x ตรงนี้มันคนละตัวแปรกันใช่ไหมในการอินทิเกรตชุดนี้เขาสนใจตัวแปร x เป็นตัวแปรหลักถูกไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นถ้าตัวแปรไหนที่ไม่ใช่ตัวแปร x เข้ามาเนี่ยมันจะมองว่าเป็นตัวเลขทั้งหมดนะครับแสดงว่า y ที่เราเห็นตรงนี้นะครับมันคือตัวเลขเนาะเราก็ดึงออกไปข้างหน้าได้เลยก็จะกลายเป็น y อินทิเกรต dx ใช่ไหมค่ะคราวนี้ก็จะกลายเป็น e กำลัง x บวก y อินทิเกรต dx ได้ผลลัพธ์เป็นอะไรก็คืออินทิเกรต1ใช่ไหมอินทิเกรต1ก็คือได้ xก็คือได้ xy เข้าใจเนาะแล้วก็จะได้ตัวนี้ออกมาโอเคนะเข้าใจแล้วเนาะนะครับพอได้นะครับคนอื่นเข้าใจนะเข้าใจด้วยนะครับคราวนี้อีกสักข้อนึงแล้วกันเนาะอุ้ยอันนี้ผิดอันนี้ทำไมมันมาต่อข้อนี้ล่ะอ๋อ3มันซ้ำโทษทีแสดงว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์ก๊อปหน้ากระดาษเนี่ยอันนี้น่าจะผิดเนาะกากบาทนิดนึงเนาะเป็นกระดาษเกินเนาะเป็นกระดาษเกินนะครับข้อ3จบแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวทำข้อ4สักข้อนึงเนาะนะครับแล้วอาจารย์จะเบรกแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาลุยข้อ5ต่อไปหลังเบรกแล้วกันนะข้อ4เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของการประยุกต์แล้วเนาะนะครับเป็นการประยุกต์ของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับ1เนาะ
เอาอ่านโจทย์แล้วน่าจะจำได้นะครับพวกอัตราการเติบโตของแบคทีเรียอะไรเงี้ยครับอัตราการเพิ่มพวกเนี้ยนะครับมันสามารถอธิบายได้ด้วยสมการเชิงอนุพันธ์ทั้งหมดเลยครับคราวนี้เราจะมีวิธีการทำยังไงถ้าพวกเราจำได้เนาะอาจารย์คือให้ตัวอย่างโจทย์นี้ไปเนาะมันจะมีขั้นตอนการทำที่ยืดยาวพอสมควรเนาะนะครับยืดยาวพอสมควรนะครับเดี๋ยวจะย้อนให้ดูนิดนึงแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราเพิ่งเรียนจบไม่นานนะครับอาจารย์สรุปให้ตรงไหนว่าอันนี้แน่เลยให้ดูโจทย์ให้มันคุ้นๆก่อนแล้วกันนะอันนี้กระดาษเก่าๆเนาะเดี๋ยวย้อนขึ้นไปไม่ใช่ฮะอยู่ในนี้หรือเปล่านี่ใช่นี่ไงนะครับจำโจทย์ข้อนี้ได้ไหมนะครับคุ้นๆเนาะนะครับเป็นเรื่องแบคทีเรียเหมือนกันนะครับเห็นอะไรไหมว่าถ้าเจอโจทย์ประยุกต์นะครับอัตราการเพิ่มของแบคทีเรียเนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มต้นที่สมการเชิงอนุพันธ์นะครับหน้าตาอย่างนี้เนาะ dp by dt เท่ากับ kp ใหญ่นะครับเท่ากับ kp ใหญ่แต่ว่าความจริงนะครับอาจารย์อนุโลมให้พวกเราเนาะเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์ทําให้ดูตรงนี้นะครับอาจารย์เริ่มต้นที่สมการเชิงอนุพันธ์ตั้งต้นเลยแล้วกันอาจารย์ก็พรูฟมาให้ดูเนาะว่าถ้าใช้เทคนิคของสมการเชิงเส้นเนี่ยเราสามารถแก้สมการเชิงอนุพันธ์ตัวเนี้ยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยได้ผลเฉลยเนาะผลเฉลยเนี่ยก็คือได้ตัวนี้ออกมานะครับผลเฉลยเนี่ยสุดท้ายเนี่ยได้เป็นตัวนี้ออกมานะครับเนี่ยกำหนดเวลาเริ่มต้นแบคทีเรียเป็น p 0เนี่ยเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะสูตรที่เราใช้จริงๆมันก็คือมีแค่ตัวนี้นะเราสามารถที่จะอยู่ดีขึ้นมาตรงนี้ได้ครับอาจารย์อนุโลมให้เป็นพิเศษนะครับไม่จำเป็นต้องไปพรูฟมาก่อนหน้านี้เนาะว่าที่มาของมันเป็นยังไงไม่จำเป็นต้องพรูฟเนาะนะครับในกรณีของโจทย์ของการเพิ่มต้นเพิ่มขึ้นของแบคทีเรียเนาะนะครับส่วนเรื่องอื่นค่อยว่ากันอีกทีนะเพราะว่าละไว้เพราะมันค่อนข้างยาวเนาะเรามาเริ่มที่ตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าทุกข้อถ้าเกี่ยวกับเรื่องแบคทีเรียเนี่ยมันก็จะเริ่มที่อันนี้นี่แหละนะครับมันจะใช้สูตรเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับไม่จำเป็นต้องมานั่งพรูฟใหม่พระอาจารย์ตั้งต้นอย่างนี้เลยเนาะว่าอย่างนี้เลยละกันเขียนไปอย่างนี้เลยแล้วกันเนาะจากสมการการเพิ่มขึ้นนะครับของแบคทีเรียนะครับสมการว่าไง pt เท่ากับ p สูตร e กำลัง kt เนาะนี่คือเราเริ่มที่สมการนี้เลยนะครับเนาะไม่จำเป็นต้องไปพรูฟมาก่อนเนาะนะครับเพื่อความรวดเร็วแต่ว่าเราต้องเข้าใจเนาะว่าแต่ละตัวแปรนี้ที่มันโผล่ในสูตรเนี่ยนะครับโผล่ในสมการเนี่ยมันคือตัวอะไรบ้างเนาะนะครับอาจจะเขียนนิดนึงเนาะโดยนะครับ PT ก็คือคือจำนวนของแบคทีเรียเนาะนะครับจำนวนแบคทีเรียเฉยๆนี่แหละนะครับคือจำนวนแบคทีเรียp 0นะครับก็คือจำนวนของแบคทีเรียนะครับเมื่อในสถานะเริ่มต้นเนาะเริ่มต้นหมายความว่าที่ t เป็น0นะครับแบคทีเรียเริ่มต้นมีเท่าไหร่มองเลยว่าเริ่มต้นนะคนละตัวนะครับ k เนี่ยนะครับค่าคงที่นะครับการเพิ่มขึ้นนะครับค่าคงที่ของการเพิ่มขึ้นนะครับส่วน t เนี่ยนะครับก็คือระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงเห็นไหมเนี่ยเราเริ่มต้นที่สูตรนี้ได้เลยนะครับเนาะโดยที่แต่ละตัวแปรเนี่ยนะครับความหมายเป็นตามที่เห็นเนาะคราวนี้เรามาลองตีโจทย์เนาะว่าเขาให้เราหาอะไรบ้างนะครับเขาก็ให้สิ่งต่างๆมากมายเลยแต่สุดท้ายเนี่ยเราพบว่าอะไรเขาบอกว่าจงหาจำนวนแบคทีเรียนะเวลาเริ่มต้นนะครับคีย์ของมันอยู่ตรงนี้
ณเวลาเริ่มต้นจำนวนแบคทีเรียณเวลาเริ่มต้นหมายความว่าให้เราหาค่า p 0นั่นเองครับเออนะครับอันนี้เราต้องตีโจทย์ให้ออกเนาะว่าเขาหาอะไรเขาให้เราหา p 0แสดงว่าการที่เราจะหา p 0เนี่ย p 0ได้เราต้องทราบอะไร pt ทราบ k ทราบ t เนาะต้องหา3ตัวแปรนี้ให้ครบเนาะเราถึงจะสามารถหา p 0ได้อ่ะเดี๋ยวมาลองดูสิครับว่าสิ่งอื่นที่โจทย์เขาให้คืออะไรอ่ะเงื่อนไขแรกเนาะเขาบอกว่าเมื่อเวลาผ่านไป3ชั่วโมงเนาะแบคทีเรียแบคทีเรียมีจำนวน400ตัวอ่ะเรามาเขียนตีความตัวนี้ก่อนนะครับเรามาตีความตัวนี้ก่อนเมื่อเวลาผ่านไปนะครับ3ชั่วโมงใช่ไหมมีแบคทีเรีย400ตัวอ่ะเราจะเขียนสมการได้เป็นอะไรก็จะกลายเป็น pt ใช่ไหมนะครับจำนวนแบคทีเรียที่ว่าเนี่ยมี400ใช่ไหมในระยะเวลา3ชั่วโมงใช่ไหมมันก็ได้สมการเป็น p 0 e กำลังอะไร e กำลัง k คูณ t t ก็คือ3ชั่วโมงถูกไหมครับก็คือ k 3เนาะนะครับ k 3เนาะเขาไม่น่ามีอะไรมาให้แล้วนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ให้ตรงนี้เป็นสมการที่1ก็ได้เป็นสมการที่1ไปอีกเงื่อนไขนึงเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเวลาผ่านไปอีก10ชั่วโมงเนาะแบคทีเรียเนี่ยเพิ่มกลายเป็น 2,000 ตัวนะครับแล้วก็เขียนเป็นกรณีคล้ายๆกันก็บอกว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะครับ10ชั่วโมงใช่ไหมมีจำนวนนะครับแบคทีเรียกลายเป็นกี่ตัว 2,000 ตัวมีแบคทีเรียเป็น 2,000 ตัวนะครับอ่ะสมการจะกลายเป็นอะไรครับ 2,000 เท่ากับ p 0 e กำลัง k k ก็คือ t กี่ชั่วโมงละ10ชั่วโมงก็คือกลายเป็น k 10เนาะอันนี้อาจารย์ให้เป็นสมการที่2ให้เป็นสมการที่2คราวนี้สังเกตว่าเรามี2สมการ2ตัวแปรถูกมั้ยใช่มั้ยครับถ้าเกิดเราดูลงไปลึกๆลงไปอีกเนี่ยเราจะพบว่าการที่เรามี2ตัวแปรเนี่ยนะครับมันจะไม่สามารถหาพร้อมกันได้เนาะนะครับในเวลาเดียวกันในกรณีนี้เราก็อาจจะต้องเลือกกำจัดสักตัวแปรนึงทิ้งเนาะนะครับถ้าเราเอาสมการที่1กับสมการที่2เนี่ยเอามาหารกันนะครับเราก็จะพบว่า p0 กับ p0 ตรงเนี้ยมันหารกันได้เนาะมันจะหายไปมันจะเหลือแค่ k อย่างเดียวนะครับถ้าเราเอามาหารกันเนี่ยสุดท้ายเราจะได้ค่า k ออกมาถ้าเราเอาค่า k ที่เราได้เนี่ยกลับไปแทนในสักสมการ1เราจะได้ค่าอะไรออกมา p0 ออกมาตามด้วยซึ่งก็คือคำตอบนั่นเองนะครับแนวทางการทำของเรามีประมาณนี้เนาะงั้นอาจารย์ก็เอา2สมการนี้มาหารกันนะครับเอาสองสมการนี้เอามาหารกันเอาสมการ1หาร2ก็ได้นะหรือว่าเอาสมการ2หาร1ก็ได้นะครับความหมายเดียวกันนะครับแต่ว่าเพื่อให้มันดูง่ายอาจารย์เอาสมการ2หาร1ดีกว่านะครับนำสมการ2นะครับหาร1นะครับเราจะได้เป็นอะไร 2,000 หารด้วยอะไรครับ400ใช่ไหมสมการ2ก็คือ p 0 e กำลัง 10k ใช่ไหมครับหารด้วยสมการที่1ก็คือ p 0 e กำลัง 3k ดูซิว่ามีตัวอะไรตัดกันได้ไหม p 0ตัด p 0ทิ้งไปใช่ไหมครับ400หาร 2,000 เหลือเท่าไหร่4 5 20ใช่ไหมก็ได้5ใช่ครับได้5ได้5ทำไงต่อครับก็จะกลายเป็น5นะครับจะกลายเป็น5 e กำลัง 10k หาร e กำลัง 3k ได้เป็นอะไรก็เป็น e กำลัง 10k ลบ 3k ใช่ไหมถ้าเกิดเลขชี้กำลังเนี่ยหารกันฐานเหมือนกันเลขชี้กำลังมันจะเอามาลบกันเนาะนะครับก็เหลือ e กำลัง 7k นะครับ 10k ลบ 3k เหลือ 7k เนาะทำไงหาค่า k ได้
ทำไงครับลืมหรือยังเราต้องทำ5ตัวนี้ให้มันอยู่ในรูปของ exponential เนาะนะครับก็เป็น e ยกกำลังลอน5เนาะจำได้เนาะนะครับ e เจอลอนเมื่อไหร่มันจะหายไปเนาะนะครับมันจะหายไปถ้าเกิดเราต้องการหาค่าเลขชี้กำลังของ e เนาะนะครับตามแบบที่อาจารย์เคยทำให้ดูเนี่ยเราก็ต้องใช้ e กำลังลอนนะครับมาแปลงนะจะได้เป็นอย่างนี้ไหมเห็นได้ไหมครับว่าฐานมันเท่ากันแล้วนะครับฐานมันเท่ากันแล้วแสดงว่าเลขชี้กำลังเนี่ยสามารถเอามาจับเท่ากันได้เลยนะครับแล้วก็จะได้เป็นลอน5นะครับเท่ากับ 7k นะครับเพราะฉะนั้น k เนี่ยเท่ากับลอน5หาร7ลอน5หาร7นะครับ k เท่ากับลอน5หาร7อ่ะไปกดเครื่องคิดเลขดูนะครับว่าลอน5มีค่าเท่าไหร่นะครับลอน5ก็คือหาร7อาจารย์กดเครื่องคิดเลขแล้วเนาะผลลัพธ์ที่ได้เป็น 0.2 22เนาะ 0.22 นะครับ2ตำแหน่งพอนะครับลอน5หาร7ได้ 0.22 คราวนี้เราได้ k แล้วนะครับแล้วก็เอา k ที่เราได้ตรงนี้นะครับเอาไปใส่ซักสมการหนึ่งเนาะสมการไหนก็ได้นะครับผลลัพธ์เดียวกันนะแต่ว่าสมการ1เลขมันจะน้อยกว่าเราเอาไปใส่1ดีกว่านะครับก็นำ k นะครับแทนหาร1นะครับมันก็จะได้เป็นอะไร400เนาะเท่ากับ p 0 e กำลัง 0.22 คูณกับ3เพราะว่ามันเป็น k คูณ3ใช่ไหม k เราได้แล้วเนี่ยได้เป็น 0.22 ก็คือ 0.22 คูณ3นะครับเห็นอะไรไหมว่าเราสามารถหา p 0ได้แล้วเนาะนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่า p 0เท่ากับ400นะครับหาร e กำลัง 0.22 คูณ3อ่ะกดเครื่องคิดเลขซะนะนะครับก็จะได้ผลลัพธ์เป็น204.92 ตัวนะครับหรือประมาณเกือบ205ตัวนะนะครับนี่คือแบคทีเรียเริ่มต้นนะครับมีจำนวนเท่านี้นะนะครับเสร็จแล้วอ่ะโอเคไหมเอ่ยโอเคไหมเอ่ยก็คือโจทย์มันยากตรงตีความเนาะนะครับนะครับมันยากตีความเนาะถ้าเราตีความได้หาผลลัพธ์ก็ไม่ใช่เรื่องยากเนาะถือตรงนี้มีใครงงไหมครับเดี๋ยวอาจารย์จะพักเบรกเนาะนะครับมีใครจะถามอะไรไม่เอ่ยเดี๋ยวเรามาต่อกันข้อ5เป็นต้นไปเนาะครับจนจบเลยเนาะนะครับโอเคนะนะครับมีใครสงสัยตรงไหนไม่เอ่ยครับมีใครจะถามอะไรไหมอ๋อครับถ่ายไว้แล้วครับถ่ายแต่ต้นแล้วครับครับเหมือนเดิมครับครับงั้นเดี๋ยวอาจารย์พักเบรกนะครับสัก20นาทีแล้วกันเนาะนะครับ20นาทีเดี๋ยวเรามาเจอกันตอน17 36นะครับประมาณนั้นนะนะครับอีก20นาทีนะครับโอเคนะครับงั้นเบรกสักครู่เนาะอ่ะมาต่อกันต่อนะครับข้อ5เนาะก็เกี่ยวกับกฎของอุณหภูมิของนิวตันเนาะนะครับถ้าพวกเราจำโจทย์ได้เดี๋ยวอาจารย์จะไปให้ดูโจทย์นะครับที่พวกเราเคยทำกันเนาะนี่นะครับอย่างเช่นข้อนี้เนาะนะครับกฎการเย็นตัวของนิวตันเนาะก็ถ้าเจอโจทย์ลักษณะที่มีอุณหภูมิมาเกี่ยวนะครับแล้วมีเงื่อนไขของเวลามาเกี่ยวด้วยเนาะนะครับยกตัวอย่างเช่นกรณีที่เราเอาน้ำของน้ำเปล่าก็ได้นะครับน้ำอัดลมก็ได้หรือน้ำอะไรก็ได้เนาะออกจากตู้เย็นเราจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนาะจากน้ำที่มันเย็นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นน้ำที่อุ่นขึ้นใช่ไหมนะครับคือถ้าเกิดเราเจอเหตุการณ์ลักษณะอย่างเงี้ยที่มีเงื่อนไขเวลามาเกี่ยวนะครับอั
ันนี้เราจะใช้กฎการเย็นตัวของนิวตันมาใช้ในการช่วยอธิบายนะครับโดยที่ลักษณะของการแก้ปัญหาเนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มต้นที่สมการเชิงอนุพันธ์นะครับที่ใช้อธิบายนะครับกฎการเย็นตัวเหล่านี้เนาะนะครับซึ่งก็เขียนอยู่ในรูปแบบนี้เลยนะครับ dt ใหญ่ไป dt เท่ากับ k tm ลบ t นะครับเนาะจะเขียนลักษณะอย่างนี้น่าเลยนะครับคราวนี้เราต้องเข้าใจเหมือนกับข้อที่แล้วเนาะว่าแต่ละตัวแปรคืออะไรนะครับ t ที่ว่าเนี่ยนะครับก็คือ t ใหญ่เนาะ t ใหญ่ก็คืออุณหภูมิเนาะนะครับ t เล็กเนี่ยก็คือเวลาการที่มันมีพดดิฟอยู่ข้างหน้าเนี่ยหมายความว่ามันจะเป็นการสื่อถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงเนาะแสดงว่าอุณหภูมิเนี่ยมันไม่ได้คงที่ตลอดใช่ไหมครับเมื่อเวลามันเปลี่ยนไปอุณหภูมิเนี่ยมันเกิดการเพิ่มขึ้นหรือลดลงอันเนี้ยเขาจะเขียนอยู่ในฟอร์มของดิฟเนาะดิฟ t ใหญ่ by dt นะครับข้างหลังเนี่ยจะเป็น k ก็ k นี่คือค่าคงตัวเหมือนเดิมเนาะนะครับ tm เนี่ยนะครับเป็นอุณหภูมิณขณะนั้นเนาะว่าอุณหภูมิณขณะนั้นเนี่ยนะครับอุณหภูมิบรรยากาศนะพูดง่ายเนาะอุณหภูมิรอบๆตัวเนี่ยอุณหภูมิบรรยากาศณขณะนั้นเป็นเท่าไหร่อันเนี้ยจะไม่ใช่อุณหภูมิที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิที่เป็นของระบบเนาะอันเนี้ยจะเป็นอุณหภูมิของบรรยากาศนะครับรอบๆนั้นเนาะนะครับอุณหภูมิบรรยากาศรอบๆนั้นเนาะซึ่งเขาจะใช้สัญลักษณ์เป็น tm ส่วน t ตรงเนี้ยนะครับก็คืออุณหภูมิเหมือนกันนะครับก็คืออุณหภูมิเฉยๆนี่แหละนะครับเดี๋ยวเราจะมานิยามคล้ายๆเขาดูเนาะนะครับจะมานิยามคล้ายๆเขาดูนะครับนิยามคล้ายๆเขาดูนะครับก็มันจะใช้หลักการแก้เพื่อหาผลเฉลยเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดเรานั่งลองดูไปเรื่อยๆเนาะถ้าเกิดว่าอุณหภูมิบรรยากาศณขณะนั้นนะครับเป็นเท่าไหร่นะครับมันจะเอาอุณหภูมิณอันนั้นน่ะมาใส่ใน tm ใช่ไหมนะครับมาใส่ใน tm เนาะนะครับสมการสุดท้ายเนี่ยมันจะกลายเป็นหน้าตาอย่างนี้ออกมานะครับมันจะกลายเป็นหน้าตาอย่างนี้ออกมามีแค่ตัวแปรเดียวที่ใส่คือตัวแปร tm ส่วนตัวแปรอื่นเนี่ยก็ยังติดค่าไว้เนาะไม่ได้ใส่ลงไปนะครับถ้าเกิดว่ามันมีอุณหภูมิเริ่มต้นมาให้ด้วยนะครับอุณหภูมิถ้าเกิดเราทราบอุณหภูมิตั้งต้นมาด้วยเราจะสามารถเขียนเงื่อนไขเริ่มต้นมาได้ด้วยนะครับอย่างเช่นโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าเมื่อนำกระป๋องน้ำมาลงออกจากตู้เย็นพบว่ามีอุณหภูมิ2องศาเซลเซียสแสดงว่าในระบบนั้นอุณหภูมิตั้งต้นก็คือ t 0เนี่ยนะครับที่ t หรือเวลาเท่ากับ0เนี่ยมันมีอุณหภูมิตั้งต้นเป็น2องศาเซลเซียสนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปอุณหภูมิมันก็จะเปลี่ยนเนาะมันก็เลยเขียนเป็น tที่เป็นเงื่อนไขเริ่มต้นว่า t 0เท่ากับ2องศาเซลเซียสนะครับจากโจทย์ข้อนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้ความรู้เนาะเรื่องสมการเชิงเส้นเนาะเพราะว่ามันอยู่ในฟอร์มของสมการเชิงเส้นถ้าเราย้ายอ่ะก่อนที่เราย้ายเนาะเอา k คูณเข้าไปก่อน k คูณเข้าไปข้างในก่อนแล้วเราก็ย้ายสมการเนาะลบ kt เนี่ยมาอยู่ฝั่งซ้ายนะครับมันจะกลายเป็นรูปแบบของสมการเชิงเส้นซึ่งเราจะสามารถหาค่า pt กับ qt ได้เหมือนที่อาจารย์ทำให้พวกเราดูนะครับในโจทย์ข้อ2เนาะในการบ้านนะครับเนาะเราก็จะได้พด PT มาคือ K QT ก็คือ 25K ออกมาสุดท้ายเนี่ยก็ใช้หลักการของสมการเชิงเส้นนะครับเพื่อหาค่าผลเฉลยออกมาสุดท้ายผลเฉลยที่ได้เนี่ยก็จะได้เป็นผลเฉลยหน้าตาอย่างนี้ออกมานะครับโอเคไหมเราจะพบว่าพดเนี้ยนะครับที่มันเกิดขึ้นตรงเนี้ยคือค่า TM เนาะคือค่า TM นั่นเองนะครับก็คือเหมือนข้อที่แล้วเลยเราไม่จำเป็นต้องหาผลเฉลยตามกระบวนการเทคนิคต่างๆไม่ต้องเป็นต้องหาครบครับอยู่ดีๆเนี่ยเราขึ้นตรงนี้มาเลยได้นะอาจารย์นรงเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงเนาะตรงที่ว่าถ้าโจทย์ที่เราให้มาเนี่ยเราทราบว่าอุณหภูมิบรรยากาศขนาดนั้นมีค่าเท่าไหร่อย่างเช่นข้อนี้อุณหภูมิบรรยากาศมันมีค่า25องศาเซลเซียสใช่ไหมครับเราก็สามารถเอาค่า25ตรงนั้นเนี่ยนะครับเอามาใส่แทนลงในตำแหน่ง TM ตรงนี้ได้เลยนะครับแทนลงไปในตำแหน่ง TM ตรงนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายเนี่ยเราค่อยไปพิจารณาเงื่อนไขเริ่มต้นนะครับว่าเงื่อนไขเริ่มต้นมีค่าเท่าไหร่แล้วเราก็ค่อยคิดในกรณีเงื่อนไขเริ่มต้นเป็นลำดับถัดไปเราก็จะได้เป็นสมการเป็นผลเฉลยในตอนสุดท้ายออกมานะครับซึ่งผลเฉลยตรงเนี้ย
มันจะมีค่าไม่เท่ากันเลยนะครับขึ้นอยู่กับโจทย์แต่ละข้อซึ่งมันจะเปลี่ยนตามเงื่อนไขเริ่มต้นตรงนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนำนะครับว่าให้พวกเราเริ่มที่ตัวนี้ได้นะครับเริ่มต้นที่ตัวนี้ได้แล้วก็ค่อยไปทำกรณีเงื่อนไขเริ่มต้นต่อไปนะครับเป็นกรณีไปละกันนะนะครับอ่ะคราวนี้เรามาลองดูโจทย์ที่อาจารย์ตั้งไว้ให้พวกเราเนาะนะครับเขาบอกว่าเทอร์โมมิเตอร์อันหนึ่งนะครับถูกหยิบออกจากตัวบ้านที่อุณหภูมิคงที่เนาะนะครับวงเล็บว่าอุณหภูมิคงที่เนาะซึ่งอุณหภูมิเท่าไหร่ไม่รู้เนาะนะครับอุณหภูมิเท่าไหร่ไม่รู้นะครับไปวางไว้นอกบ้านซึ่งมีอุณหภูมิเท่ากับ5องศาฟาเรนไฮต์5องศาฟาเรนไฮต์เนาะตัว F เนาะหลังจากนั้นนะครับ1นาทีนะพบว่าเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยอ่านค่าได้5องศาฟาเรนไฮต์แต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปอีก5นาทีเนี่ยนะครับอุณหภูมิที่อ่านได้ของเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยอุณหภูมิลดลงนะครับเหลือ300องศาฟาเรนไฮต์นะครับสิ่งที่เขาไปหาก็คือว่าอุณหภูมิที่เทอร์โมมิเตอร์วัดได้ก่อนนำออกจากตัวบ้านนะครับก่อนนำจากออกจากตัวบ้านนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าเขาไปหานะครับว่าอุณหภูมิเนี่ยนะครับตั้งต้นเนี่ยไม่ใช่อุณหภูมิตั้งต้นเนี่ยมีอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับก็คืออันนี้เราต้องเข้าใจระบบก่อนเนาะนะครับเข้าใจระบบก่อนเนาะถ้าเกิดเราอ่านโจทย์คราวนี้เราจะพบว่ามันจะมีระบบนะครับของอุณหภูมิที่มันอยู่ในบ้านเนาะกับระบบของอุณหภูมิที่มันอยู่ในนอกบ้านใช่ไหมครับมันมีในบ้านกับนอกบ้านเนาะนะครับมันมีในบ้านกับนอกบ้านนะครับจะเป็นกรณีอย่างเงี้ยนะครับในบ้านกับนอกบ้านใช่ไหมล่ะนะครับนอกบ้านกับในบ้านกับนอกบ้านเรามีไอ้ตัวเทอร์โมมิเตอร์อยู่ใช่ไหมไอ้ตัวเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยที่เป็นตัววัดอุณหภูมิเนี่ยนะครับตอนแรกมันอยู่ในบ้านใช่ไหมในตอนหลังเนี่ยเรามูฟเนี่ยออกมานอกบ้านใช่ไหมครับมันก็จะเป็นอีกระบบหนึ่งใช่ไหมครับอีกระบบหนึ่งซึ่งเราพบว่าพอมันอยู่นอกบ้านแล้วเนี่ยนะครับอุณหภูมิเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยใช่ไหมครับตามข้อความตรงนี้นะครับมันเกี่ยวข้องกับนอกบ้านหมดเลยแต่ว่าสิ่งที่เราไม่รู้ก็คือในบ้านใช่ไหมในบ้านเนี่ยอุณหภูมิตั้งต้นเป็นเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วมันมีตัวแปรอะไรที่มันสำคัญกับในบ้านบ้างเราไม่ทราบเลยใช่ไหมครับเราไม่ทราบเลยสิ่งที่เขาให้หาตรงนี้เขาให้หาอุณหภูมิของเทอร์โมมิเตอร์ที่วัดได้ก่อนเอาไปออกนอกตัวบ้านนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าเขาให้หาค่าอุณหภูมิตั้งต้นอุณหภูมิตั้งต้นที่ว่าก็คืออุณหภูมิในบ้านหลังจากนั้นเนี่ยเขาเทอร์โมมิเตอร์ไปนอกบ้านมันก็จะเป็นการเปลี่ยนไปอีกระบบหนึ่งเนาะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าข้อนี้เขาไม่ทราบอุณหภูมิตั้งต้นนั่นเองนะครับคราวนี้ตอนแรกมันอยู่ในบ้านใช่ไหมพอออกไปนอกบ้านเนี่ยนะครับนอกบ้านเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ5องศาฟาเรนไฮต์ใช่ไหมครับ5องศาฟาเรนไฮต์แสดงว่าอันนี้มันจะแตกต่างกับข้อที่ทำตัวอย่างไปเนาะ5องศาฟาเรนไฮต์เนี่ยถ้าเกิดเราอ่านดีๆเนี่ยมันจะเป็นอุณหภูมิที่เป็นอุณหภูมิบรรยากาศข้างนอกใช่ไหมเป็นอุณหภูมินอกบ้านใช่ไหมครับอุณหภูมินอกบ้านเนี่ย TM ตรงเนี้ยนะครับเป็นอุณหภูมินอกบ้านเนาะนะครับมันมีค่าเท่ากับ5องศาฟาเรนไฮต์นะครับแต่อุณหภูมิในบ้านเนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้เท่าไหร่ซึ่งอันนี้ก็คือ T0 นั่นเองเป็นค่าที่เราไม่รู้พอไปนอกบ้านเนี่ย5องศาฟาเรนไฮต์ตรงนั้นเนี่ยนะครับจะเป็นอุณหภูมิบรรยากาศนะครับอันนี้คือค่า TM ที่ว่าเนาะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งต้นนะครับตามสมการที่อาจารย์ว่าเนาะนะครับ TT เท่ากับTM บวก CE กำลังลบ KT เนาะอาจารย์ก็จะตั้งอย่างนี้เลยนะครับนะครับจากเขียนเป็นสมการทั่วไปแล้วเนาะทั่วไปดีกว่าจะได้ดูง่ายนะครับบวก CE กำลังลบ K แล้วก็ T นะครับเห็นเนาะเรามาเริ่มที่ตรงนี้เลยนะครับเริ่มต้นที่ตรงนี้เลยซึ่งเราพบว่า T ที่ว่านี้นะครับโดย T
TT เนี่ยก็คืออุณหภูมิขนาดนั้นอาจารย์ตีความให้ดูก่อนแล้วกันเนาะนั้น TM เนี่ยก็คืออุณหภูมินะครับบรรยากาศC เท่ากับ C กับ K เนี่ยนะครับเป็นค่าคงตัวเหมือนกันเนาะนะครับ K ก็คือค่าคงตัว C ก็ค่าคงตัวเนาะส่วน T เนี่ยนะครับคือเวลาที่เปลี่ยนแปลงนะครับโอเคเนาะจากข้อมูลที่เราได้เป็นสมการตรงนี้เราก็เอาสิ่งที่เราได้นะครับในโจทย์เอามาใส่นะครับเราก็จะได้เป็นนะครับ TT นะครับเท่ากับ TM TM ก็คือ5องศาฟาเรนไฮน์ก็คือเป็นอุณหภูมิบรรยากาศข้างนอกที่เป็นของระบบนะครับที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงข้างนอกนะครับมันมีค่าเท่ากับ5นะครับองศาฟาเรนไฮน์ถูกไหมแต่ว่าเราละหน่วยองศาฟาเรนไฮน์ทิ้งไปเนาะนะครับตัวนี้คือ TM นะอาจารย์ละหน่วยองศาฟาเรนไฮน์ทิ้งไปนะครับเนาะแล้วก็บวก C E กำลังลบ KT เราก็จะได้สมการหน้าตาเป็นอย่างนี้ออกมานะครับสมการหน้าตาออกมาสิ่งที่เราพบนะครับเราจะพบว่าตัวแปรเนี่ยมันติดเยอะเลยเนาะมันติดเยอะเลย C ก็ไม่รู้ใช่ไหม K ก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ค่าอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราต้องถ้าเกิดเราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะเราจึงต้องใช้ข้อมูลเนี่ยที่เขาให้มาในโจทย์ให้เป็นประโยชน์เนาะถ้าเราอ่านดูเนี่ยเราจะพบว่าหลังจากผ่านไป1นาทีนะครับเทอร์โมมิเตอร์อ่านค่าได้55องศาฟาเรนไฮต์ใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยผ่านไปอีก5นาทีเทอร์โมมิเตอร์อ่านค่าได้30องศาฟาเรนไฮต์แล้วก็เอาข้อมูล2ชุดเนี้ยนะครับออกมาเขียนเนี่ยเป็นสมการมันจะได้เป็น2สมการออกมาโอเคไหมจะได้เป็น2สมการออกมานะครับอ่ะเราก็จะได้เป็นอะไรจากข้อมูลเขาบอกว่าอะไรครับเวลาผ่านไป1นาทีเทอร์โมมิเตอร์อ่านได้55องศาฟาเรนไฮต์เนาะอ่านได้เท่าไหร่55องศาฟาเรนไฮต์ใช่ไหมใช่ไหมครับ1นาทีอ่านได้55องศาฟาเรนไฮต์ใช่ไหมครับถ้าเราเขียนสมการจะได้เป็นอะไรก็จะกลายเป็น55ใช่ไหม5บวก C E กำลังลบ K C กับ K เนี่ยเราไม่รู้ค่าเนาะแต่ T เรารู้เนาะผ่านไป1นาทีก็คือ1อยู่ตรงนี้นะครับเราล้านหน่วยไปเลยนะครับถ้าหน่วยมันเป็นหน่วยเดียวกันอาจารย์ก็เอา5ตรงนี้เอามาลบฝั่งซ้ายเนาะมันก็จะกลายเป็นอะไรครับ50เท่ากับ C E กำลังลบ K นะอันนี้คือสมการที่1นะครับสมการที่1โอเคนะครับสมการที่1อันนี้คือข้อมูลแรกเนาะข้อมูลแรกที่เขากำหนดอีกข้อมูลนึงเขาบอกว่าอะไรเมื่อเวลาผ่านไปกี่นาทีครับ5นาทีอ่านได้30องศาฟาเรนไฮต์เนาะกี่องศานะ30องศาฟาเรนไฮต์เนาะเราก็จะได้สมการเป็นอะไร30เท่ากับ5บวกC E กำลังลบ K คูณ5เนาะ5นาทีใช่ไหมครับแล้วก็ย้าย5เนี่ยเอามาลบด้านซ้ายก็จะกลายเป็นอะไร25เท่ากับ C E กำลังลบ5 K อันนี้คือสมการที่2นะครับมีสมการ1สมการ2เหมือนข้อที่แล้วเลยเราเจอ2ตัวแปรใช่ไหมครับเราต้องเลือกกำจัดสักตัวแปรหนึ่งเพื่อหาอีกตัวแปรหนึ่งเนาะเหมือนข้อที่แล้วเลยครับ C เนี่ยกับ C เนี่ยน่าจะกำจัดได้เนาะโดยที่เอาสมการ1กับ2เอามาหารกันเนาะนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์เอา1กับ2มาหารกันนะครับ
น้ำหนึ่งนะครับหารสองเนาะนะครับก็จะได้เป็นอะไร50หาร25เท่ากับ CE กำลังลบ K เนาะหารด้วย CE กำลังลบห้าเคอ่ะนะครับมีตัวอะไรตัดกันได้ไหมอันนี้เหลือสองใช่ไหมครับซีตัดซีทิ้งไปอ่ะก็จะกลายเป็นสองเท่ากับอีกำลังลบเคหารด้วยอีกำลังลบห้าเคก็จะกลายเป็นอีกำลังลบเคบวกกับอะไรห้าเคเนาะนะครับบวกห้าเคเลขชี้กำลังหารกันเลขชี้กำลังเอามาลบกันเนาะแต่ลบจะลบเป็นบวกเนาะก็จะเป็นบวกห้าเคอันนี้เป็น e กำลัง 4k เนาะเหลือแค่ 4k นะครับหลักการเดิมเลยทำให้2เนี่ยมันกลายเป็น exponential เนาะก็จะกลายเป็น e กำลังลอน2เนาะเท่ากับ e กำลัง 4k ก็เห็นแววแล้วเนาะว่าเราน่าจะหา k ได้นะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่า k เท่ากับอะไร k เท่ากับลอน2หารล้านสองหารสี่ใช่ไหมเนี่ยพจน์เนี้ยเนาะเอาสองอันเนี้ยมาจับคู่กันเนาะจะได้เคก็คือล้านสองหารสี่นะครับล้านสองหารสี่กดเครื่องคิดเลขแป๊บนึงนะก็จะได้เป็น 0.17 นะครับอันนี้คือล้านสองหารสี่ได้ 0.17 นะครับเราได้เคแล้วแสดงว่าถ้าเราเอาเคที่เราได้เนี่ยกลับไปเอาไปแทนสมการหนึ่งนะครับหรือสมการ2ก็ได้เนาะเราเคไปใส่เนี่ยเราก็สามารถหาค่าอะไรได้หาค่า c ได้นะครับเราก็สามารถหาค่า c ได้ไปดูกันนำ k เนาะแทนใน1นะครับจะได้ผลลัพธ์เป็นอะไร50เท่ากับc e กำลังลบ k เนาะลบ k ก็คือลบ 0.17 ใช่ไหมครับลบ 0.17 คราวนี้ก็กดเครื่องคิดเลขเลยว่า e ยกกำลังลบ 0.17 ได้ค่าเท่าไหร่เนาะแล้วก็เอาค่าที่ได้เอาไปหารก็50เนาะนะครับ c ก็เท่ากับ50นะครับหารด้วย e กำลังลบ 0.17 นะครับหรือว่าเขียนอีกแบบนึงก็คือ50คูณกับ e กำลัง 0.17 ก็ได้นะกับความหมายเดียวกันนะก็กดเครื่องคิดเลขสิได้เท่าไหร่59นะครับจุด27นะครับอันนี้คือค่า c ออกมาเราได้ k ได้ c แล้วใช่ไหมเราได้ k ได้ c แล้วนะครับแสดงว่าถ้าเราเอา k กับ c ที่เราได้เนี่ยเอาไปใส่ในนี้นะครับมันก็ทำให้สมการที่ใช้อธิบายอุณหภูมิเนี่ยสมบูรณ์เนาะอาจารย์ให้สมการตัวนี้นะครับเป็นสมการดอกจันแล้วกันเนาะนะครับลืมสมมติตั้งแต่แรกเนาะอาจารย์ก็เอาค่า c กับค่า k ที่หาได้เนี่ยเอาไปใส่ในสมการดอกจันเนาะนำ k และ c แทนในสมัครแทนในดอกจันนะครับจะได้เป็นอะไร c กับ k ที่เราได้เนี่ยแทนลงในดอกจันตรงนี้จะได้เป็นอะไรครับ dt นะครับเท่ากับ5เนาะบวก 59.27 e กำลังลบ kt เนาะลบ kt k เราก็คือ0.17 ก็คือลบ 0.17 ใช่ไหมครับแล้วก็คูณกับ t นะครับเนี่ยคือสมการสมบูรณ์ของเรานะครับคือสมการสมบูรณ์ของเรานะครับคราวนี้โจทย์เขาให้หาอะไรครับเขาให้หาว่าอุณหภูมิที่เทอร์โมเมเตอร์วัดได้ก่อนนำออกจากตัวบ้านมันคือ t 0ใช่ไหมแสดงว่าที่เวลาเท่ากับ0เนี่ยนะครับก่อนนำออกจากตัวบ้านเนี่ยเป็นตอนเริ่มต้นเนี่ยนะครับt มีค่าเท่าไหร่แสดงว่าเราให้เราแทนอะไรเป็น0ที่เวลาเริ่มต้นเนาะ t เท่ากับ0
ฮะเราก็จะได้อะไร t 0เนาะเท่ากับ t แทน t เป็น0ก็จะกลายเป็น5บวก 59.27 e กำลังลบ 0.17 คูณ0 t เป็น0ใช่ไหมล่ะ0.17 คูณ0ก็ได้0ใช่ไหม e กำลัง0ตรงเนี้ยแน่นอนว่าตรงนี้ได้1 5บวก 59.27 ที่เฉยก็คือได้ 64.27 เสร็จแล้วครับนี่คือ t 0นะครับเวลาเริ่มต้นหน่วยเป็นอะไรใส่หน่วยด้วยเนาะลืมดีกรีฟาลัดเนาะองศาฟาลัดได้แล้วครับนี่คือคำตอบที่ได้นะครับองศาฟาลัดนะครับงงตรงไหนไม่นะครับข้อนี้จะค่อนข้างงงนิดนึงนะนะครับงงนิดหน่อยนะเดี๋ยวอาจารย์มาแป๊บนึงนะครับอาจารย์ชาร์จแบตโน้ตบุ๊กแป๊บนึงนะแบตจะหมดนะครับหนึ่งเดี๋ยวมานะโอเคมาต่อนะครับข้อ6นะครับอันเนี้ยจะเป็นเกี่ยวกับการหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูงแล้วเนาะนะครับแต่ข้อนี้เป็นข้ออันดับสูงแบบไม่ค่อยยากเนาะเพราะว่ามีแค่ดีกรีสูงสุดเป็นดีกรี2นะเห็นป่ะดีกรีสูงสุดเป็นดีกรี2เองนะครับไม่ได้ยากมากอ่ะแต่ว่าอย่าลืมหลักการทำเนาะถ้าเป็นสมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูงถ้าเกิดเราต้องการหาผลเฉลยเนี่ยนะครับถ้าเราต้องการหาผลเฉลยเนี่ยเราก็ต้องเริ่มต้นจากการสมมุติอะไรสมมุติตัวแปรเนาะนะครับเพื่อแทนไอ้พวกพจน์เลขชี้กำลังที่เป็นของพวกอนุพันธ์ทั้งหลายเนี่ยที่เป็นอันดับสูงเนี่ยให้มันอยู่ในรูปที่มันสามารถแยกตัวประกอบได้เนาะงั้นเราเริ่มกันเลยนะเริ่มต้นที่สมมุติตัวแปรนะครับโดยที่ให้m นะครับเท่ากับ y dat เนาะนะครับ m เท่ากับ y dat ก็จะได้เป็นอะไรจะได้8 m กำลัง2บวก2 m ลบ1นะครับเท่ากับ0เนาะครับจะได้ตัวนี้ออกมาโอเคเนาะคราวนี้เราก็ต้องทำการแยกนะครับตัวประกอบเพื่อหาว่ามันแยกได้เป็นอะไรมีรากเท่าไหร่เนาะก็ถ้าดูหน้าตาแล้วเนี่ยน่าจะเป็นหน้าตาที่แยกด้วยตาน่าจะยากเนาะนะครับเราอาจจะไปใช้สูตรในการช่วยแยกแล้วกันเนาะนะครับก็จาก m นะครับใช้สูตรการแยกเนาะลบ b บวกลบ square root b กำลัง2ลบ4 ac เนาะส่วน2 a นะครับก็จะพบว่าอันนี้คือ a อันนี้คือ b นะครับอันนี้คือ c นะครับได้เป็นอะไรลบ b ก็คือลบ2ใช่ไหมบวกลบ square root b กำลัง2ก็คือ2กำลัง2ลบ4 a ก็คือ8 c ก็คือลบ1 c คือลบ1ส่วนได้2คูณ a ก็คือ2คูณ8นะครับ2คูณ8มาซิว่าคูณได้เท่าไหร่ลบ2บวกลบ square root2กำลัง2ได้4ใช่ไหมลบคูณลบได้บวกใช่ไหมครับ8 4 32บวก32หารด้วย8คูณ2ได้16นะครับได้16ลบ2บวกลบ
สแควร์รูท32บวก4ก็คือได้เท่าไหร่36ใช่ไหมหาร16อ่ะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือ m ที่ได้นะครับ m ที่ได้อ่ะคราวนี้เราไปแยกดูเนาะว่ารากทั้ง2ตัวเนี่ยมีค่าเป็นอะไรบ้างนะครับรากทั้ง2ตัวนี้มีค่าเป็นอะไรบ้างนะครับเราก็จะได้ว่า m 1เท่ากับลบ2อ่ะบวกสแควร์รูท36ใช่ไหมลืมหารูทเนาะหารูทเลยแล้วกัน36ถอดรูทได้เลยใช่ไหมก็คือได้6ใช่ไหม6 36เนาะอ่ะทำงี้แล้วกันแล้วก็คือลบ2บวก6หาร16นี่คือ M1 นะลบ2บวก6ได้เท่าไหร่6ลบ2เหลือ4ใช่ไหม4ก็4 1 4 4 4 16อ่ะตัวแรกได้ M1 ได้1ส่วน4นะ M2 นะครับได้ลบ2ลบกับ6หาร16นะครับลบ2ลบ6ก็คือได้ลบ8อันนี้16 8 1 8 8 2 16ได้ลบ1ส่วน2โอเคไหมครับอันนี้คือรากแรกนะครับได้ m 1เท่ากับ1ส่วน4รากที่2ก็คือได้ลบเศษ1ส่วน2นะครับคราวนี้เราก็พบว่ารากที่ได้2ตัวนี้มันเป็นรากที่มันไม่ซ้ำเนาะอันนี้ก็จะง่ายเลยเนาะเราก็สามารถเขียนในฟอร์มง่ายๆได้เลยนะครับก็จะได้คำตอบว่าอะไรจะได้ผลเฉลยอะไรทันทีครับถ้าล่างไม่ซ้ำคราวนี้ไม่ยากเนาะก็คือจะได้เป็น y เท่ากับ c 1อ่ะเขียนฟอร์มก่อนเนาะถ้าเกิดเราเจอกรณีลากที่มันไม่ซ้ำกันเนาะมันจะเป็น c 1 e กำลัง m 1 x เนาะบวก c 2 e กำลัง m 2 x นะครับอ่ะ m 1เราได้เท่าไหร่c 1 e กำลัง m 1 m 1ก็คือ1ส่วน 4x บวก c 2 e กำลัง m 2 m 2ก็คือลบ1ส่วน 2x นะครับได้แล้วนะครับง่ายไหมข้อนี้เสร็จแล้วนะครับมันบังเอิญว่าได้รากที่มันไม่ซ้ำกันซึ่งถ้ารากไม่ซ้ำกันนี่คือเรื่องง่ายเลยเนาะก็มาใส่ในฟอร์มผลเฉลยง่ายๆเลยนะครับก็ใส่อย่างนี้ได้เลยนะง่ายเลยมีใครงงไหมเอ่ยถ้างงถามได้นะครับโอเคนะครับไปต่อข้อสุดท้ายเลยแล้วกันเนาะข้อสุดท้ายก็คือข้อ7นะครับอันนี้เป็นสมการเชิงอนุพันธ์อันดับ3นะครับเป็นอันดับ3เนาะเรามาดูซิว่าหายังไงอันนี้เป็นข้อสุดท้ายแล้วนะครับมาดูกันเนาะหายังไงเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะครับคราวนี้เราก็ทำเหมือนข้อที่แล้วใช่ไหมครับเราก็สมมุติตัวแปรก่อนเนาะให้ m เท่ากับ y แดดครับ m เท่ากับ y แดดก็จะกลายเป็น m กำลัง3ลบ5 m กำลัง2บวก3 m บวก9เท่ากับ0นะครับได้แล้วโอเคไหมนะครับคราวนี้เราก็ต้องหารากเหมือนเดิมใช่ไหมนะครับทำการแยกตัวประกอบแล้วก็หารากเหมือนเดิมถ้าเกิดมันเป็นดีกรี3เนี่ยอันนี้จะเริ่มยากเนาะจะเริ่มยากนะครับมันก็มีหลายเทคนิคที่ทำแต่เทคนิคหนึ่งที่อาจารย์แนะนำก็คือให้เราลองแทนค่า m ดูใช่ไหมว่า m มันมีค่าค่าไหนบ้างนะครับที่แทนแล้วทำให้สมการตัวเนี้ยเท่ากับ0จริงนะครับอันนั้นจะกลายเป็นราก1แล้วเราก็จะเอารากค่านั้นเนี่ยเอามาใช้เป็นตัวหารเนาะเป็นตัวตั้งหารแล้วก็ใช้หลักการหารยาวของพหุนามเนาะเราก็จะสามารถหาโพจน์อื่นได้นะครับเป็นระดับถัดไปอ่ะลองแทนดูเนาะแทนเล่นๆดูอ่ะแทน m เท่ากับ0อ่ะ m เท่ากับ0ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่ m เท่ากับ0ก็คือ0ลบ0บวก0บวก9ไม่เท่ากับ0เนาะอันนี้ผิดนะครับ m เท่ากับ0เนี่ยไม่ได้แน่ๆถ้าแทน
m เท่ากับลบหนึ่งอ่ะ m เท่ากับลบหนึ่งบ้างได้เป็นเท่าไหร่ m กำลังสามลบหนึ่งกำลังสามก็คือได้ลบหนึ่งลบหนึ่งกำลังสองก็คือได้หนึ่งใช่ไหมก็จะกลายเป็นลบห้าสามคูณลบหนึ่งก็คือได้ลบสามบวกเก้าอ่ะเท่ากับศูนย์จริงไหมห้าบวกสามเป็นเก้าเก้าลบหนึ่งได้ลบเก้าบวกเก้าเป็นศูนย์จริงเพราะฉะนั้นแสดงว่า m เท่ากับลบหนึ่งเนี่ยเป็นรากหนึ่งของสมการตัวนี้นะครับเป็นรากหนึ่งสมการตัวนี้นะครับ m เท่ากับลบหนึ่งเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เอาลบหนึ่งเนี่ยเป็นตัวตั้งเนาะเขียนเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับหารยาวของพหูนามนะครับหารยาวพหูนามก็จะกลายเป็นลบหนึ่งเป็นตัวตั้งเนาะลบหนึ่งเป็นตัวตั้งนะครับลบหนึ่งเป็นตัวตั้งนะครับเป็นตัวตั้งคราวนี้สิ่งที่เราเห็นทั้งหมดตรงนี้นะครับมันจะมีสัมประสิทธิ์อยู่เนาะเรียงจากดีกรีมากไปหาดีกรีน้อยนะครับ m กำลังสาม m กำลังสอง m กำลังหนึ่งแล้วก็ m กำลังศูนย์ต้องเรียงอย่างนี้ก่อนนะแล้วเราก็มาดูสัมประสิทธิ์มันนะครับสัมประสิทธิ์ตัวนี้ก็คือมีค่าเป็นอะไรสัมประสิทธิ์ตัวนี้มีค่าเป็นหนึ่งใช่ไหมสัมประสิทธิ์อีกตัวตรงนี้ก็คือลบห้าใช่ไหมครับอีกตัวหนึ่งก็คือบวกสามอีกตัวหนึ่งก็คือบวกเก้าแล้วก็สัมประสิทธิ์ที่เราเห็นตรงนี้ทั้งหมดเอามาใส่นะครับก็จะกลายเป็นใส่ไล่ลงไปนะก็จะกลายเป็นหนึ่งลบห้าสามแล้วก็เก้านะครับเป็นอย่างนี้นะโอเคนะครับคราวนี้เราเริ่มต้นที่ดึงหนึ่งลงมาตรงนี้เนาะดึงหนึ่งลงมาตรงนี้นะครับดึงหนึ่งลงมาตรงนี้แล้วก็เอาสองตัวนี้คูณกันนะครับลบหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งใช่ไหมเสร็จแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้ลบหนึ่งลบห้าลบหนึ่งก็คือได้ลบอะไรลบหกใช่ไหมครับคราวนี้ก็เอาลบหกวนกลับเข้ามาคูณลบหนึ่งตรงนี้ลบหกคูณลบหนึ่งก็คือได้หกใช่ไหมครับแล้วเราก็เอาไปใส่ตรงนี้ลบหกลบหนึ่งก็คือได้หกนะครับหกบวกสามก็คือได้เก้าใช่ไหมครับทำเหมือนเดิมเลยเอาเก้าตัวเนี้ยกลับขึ้นไปคูณลบหนึ่งนะครับเก้าคูณลบหนึ่งได้ลบเก้าใช่ไหมแล้วเราก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับลบเก้าบวกเก้าได้ศูนย์ถ้าสุดท้ายแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยมันบวกกันได้ศูนย์พอดีแสดงว่าอันเนี้ยไม่มีเศษเนาะในการหารโดยสมบูรณ์ไม่มีเศษซึ่งเราต้องการอย่างนี้นะครับห้ามหารมีเศษหารมีเศษแสดงว่าทำผิดนะครับโอเคเนาะจากสิ่งที่เราได้ตรงนี้เราก็ตีความได้ว่าในกรอบตรงนี้มันก็คือเป็นพหูนามที่เหลือดีกรีแค่2ตอนแรกมันเป็นดีกรี3ใช่ไหมครับตอนนี้ลดลงไปเหลือดีกรี2แล้วก็ตรงนี้เป็นร่างหนึ่งที่แยกออกมาเนาะลบหนึ่งตรงนี้เป็นร่างหนึ่งที่แยกออกมานะครับเป็นร่างหนึ่งที่แยกออกมาลบหนึ่งที่เห็นตรงนี้นะครับที่เป็นรากที่เราพบตอนแรกเนี่ยถ้าเอามันเขียนกลับลงไปเป็นรูปแบบของวงเล็บมันจะกลายเป็นอะไรเราจะได้อะไร m บวก1ถูกปะ m บวก1เนี่ยถ้าถอดวงเล็บออกจับเท่ากับ0มันจะได้รากเป็นลบ1ถูกไหมอันนี้เข้าใจเนาะได้รากเป็นลบ1อย่างนี้เนาะพอเอามันใส่กลับเป็นวงเล็บเนี่ยมันก็เลยต้องตรงข้ามนะข้อหมายตรงข้ามก็จะกลายเป็น m บวก1นะครับอีกวงเล็บ1เนี่ย1ลบ6 9ตรงนี้นะครับ1ลบ6 9ตรงนี้มันจะเป็นพหูนามดีกรี2นะครับที่กลายเป็นตัวใหม่เนาะแล้วก็เขียนเรียงไปเลยนะครับก็จะกลายเป็น1เนาะก็จะเป็น m กำลัง2ลบ6 m บวก9เนาะ0ข้างหลังเนี่ยไม่ต้องเอามาใส่นะนะครับ1ตรงนี้คือตรงนี้นะลบ6ก็มาใส่เป็นสัมประสิทธิ์ตัวนี้9ก็มาใส่เป็นสัมประสิทธิ์ตัวนี้นะครับดีกรี3เหลือดีกรี2นะครับอันนี้คือความหมายที่ได้นะเนี่ยอาจารย์แยกได้อย่างนี้นะครับคราวนี้เราก็สามารถเอามาแยกต่อได้ใช่ไหมเอามาแยกต่อได้นะครับ m บวก1 m กำลัง2ลบ6 m บวก9อะไรคูณกันได้9บวกลบกันได้ลบ6มีไหมครับก็คือ mลบ3คูณกับ m ลบ3ใช่ไหมใช่ครับ
m ลบ3คูณ m ลบ3เนี่ยมันจะได้เป็น m กำลัง2ลบ6 m บวก9เนาะนะครับจะได้เป็นอย่างนี้ออกมาสรุปเลยเนาะได้รากเป็นอะไรได้รากเป็น m 1เท่ากับลบ1เนาะ m 2เท่ากับ m 3รากเดียวกันเลยเนาะก็คือได้3นะแสดงว่ามันมีรากอะไรมันมีรากไม่ซ้ำมาปนกับรากซ้ำเนาะมันเป็นโจทย์ที่เราเคยทำแล้วเนาะนะครับเป็นโจทย์ข้อหนึ่งที่เราเคยทำแล้วก็เดี๋ยวให้ดูเนาะเราเป็นข้อที่เราเคยทำแล้วนะครับไหนว่าเออนี่ไงนี่ครับเป็นละเป็นอย่างข้อนี้ที่เคยทำให้ดูเนาะนะครับอันนี้ก็คือรากไม่ซ้ำมาปนกับรากซ้ำเนาะ m 2 m 3เป็นรากซ้ำแต่ว่า m 1รากไม่ซ้ำสุดท้ายผลลัพธ์ได้เป็นหน้าตาอย่างนี้ออกมานะครับแล้วก็เขียนเป็นกรณีรากไม่ซ้ำก่อนแล้วก็ตัวส่วน m 2กับ m 3เนี่ยนะครับเขียนเหมือนกันเลยแต่ว่ามี x ขั้นอยู่ตรงนี้มาลองดูเลยกันเลยนะก็จะได้ผลเฉลยนะครับเป็น y เท่ากับ c 1นะครับอาจารย์เขียนเป็นรูปแบบทั่วไปก่อนแล้วกันเนาะบวก c 2 e กำลัง m 2 x บวก c 3ต้องมี x ด้วยนะเพราะว่า m 2กับ m 3เป็นตัวที่ซ้ำกันนะครับนะครับอันนี้คือฟอร์มทั่วไปเนาะงั้นหมายความว่า y เท่ากับ c 1 e กำลัง m 1ก็คือลบ 1x เนาะลบ xบวก c 2 e กำลัง m 2ก็คือ 3x บวก c 3 x e กำลัง m 3ก็คือ 3x นะครับเสร็จแล้วครับอันนี้คือคำตอบที่ได้เนาะนี่ก็จบทุกข้อแล้วนะครับมีใครสงสัยข้อไหนเป็นพิเศษไหมถามได้นะครับนี่อาจารย์เฉลยครบแล้วนะว่าไงครับนรวรว่าไง3หารได้ไหมตรงไหนเหรอได้ครับถ้าเอา3หารยาวมันก็จะได้ตรงเนี้ยอีกหน้าตานึงเนาะมันจะได้ตรงนี้อีกหน้าตานึงอาจารย์เข้าใจว่าถ้าเราเอา3เป็นตัวหารเนี่ยวงเล็บตรงนี้มันจะกลายเป็น m ลบ3ถูกไหมล่ะแล้ววงเล็บตัวนี้มันจะกลายเป็นผลคูณของ2ตัวนี้ m ลบ1กับ m ลบ3เนาะแล้วก็สุดท้ายมาแยกออกมาสุดท้ายหน้าตาก็เดียวกันได้เหมือนกันได้เหมือนกันแล้วแต่นะครับสุดท้ายถ้าทำถูกมันจะได้ปลายทางเหมือนกันนะมีใครถามข้อไหนอีกไหมก็ถ้าไม่มีนะครับก็7ข้อนี้ก็คือเป็นแนวข้อสอบได้ทั้งหมดนะครับความยากไม่เกินนี้หรอกนะครับความยากไม่น่าเกินนี้ถ้าเป็นเรื่องอย่างเงี้ยสมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูงที่เห็นตรงนี้นะครับมันอาจจะต้องใช้การหารยาวพวกนั้นอาจารย์อาจจะใช้ค่ารากที่มันเป็นรากที่เดาง่ายๆเนาะนะครับเป็นโจทย์ไม่ยากเนาะพวกเราได้ทำให้เป็นนะครับรู้คอนเซ็ปต์นะครับส่วนนี้สำคัญส่วนพวกการประยุกต์ใช้นะครับการประยุกต์ต่างๆเนี่ยนะครับก็จะคล้ายๆกับโจทย์ที่ทำเป็นตัวอย่างทำเป็นการบ้านนี่แหละนะครับไปทบทวนพวกนั้นแหละนะอาจารย์ไม่ได้ออกพลิกแพลงอะไรนะครับถ้าพวกเราไปทบทวนโจทย์การบ้านโจทย์ควิซโจทย์พวกนี้ถ้าเข้าใจทำข้อสอบก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับได้คะแนนเยอะโดยไม่ใช่เรื่องยากนะครับอีกเรื่องนึงที่อาจารย์ไม่ได้ทำตัวอย่างให้พวกเรานะวันนี้ก็คือมันจะมีการประยุกต์ของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูงเนาะเรื่องสปริงนะครับก็ฝากไปอ่านด้วยเนาะนะครับข้อนั้นก็ออกข้อสอบด้วยเหมือนกันแต่ว่าโจทย์ก็น่าจะคล้ายๆกับตัวอย่างเลยนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรอาจจะเปลี่ยนแค่ตัวเลขเล็กน้อยนะก็ไปลองทำความเข้าใจดูนะครับเนาะก็ถ้าดูตามนี้ข้อสอบน่าจะมีประมาณเนี่ยแหละครับ7 8 9ข้อเนี่ยแหละนะไม่น่าจะเยอะมากกว่านี้นะครับน่าจะมีแค่ประมาณนี้ความยากก็ระดับนี้นะครับ
โอเคนะครับ